สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2562ค่ะในปีการศึกษานี้เราก็มีการบรรยายทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ค่ะการบรรยายของเราจะมีทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 18:00 นค่ะณห้อง FA2 ชั้น3อาคารเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์นะคะค่ะในวันนี้ค่ะก็จะมาบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักศิลปากรยุคสงครามเย็นนะคะโดยท่านวิทยากรได้แก่รองศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะท่านเนี่ยได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะด้านสถาปัตยกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอกนะคะภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านวิทยากรก็ได้มีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็การอนุรักษ์นะคะค่ะลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักศิลปากรยุคสงครามเย็นค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะรวมถึงผู้ชมทาง YouTube ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะลง YouTube ครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็เริ่มเลยแล้วกันนะฮะก็หัวข้อก็เป็นอย่างที่พูดถึงนะฮะก็คือในวันนี้เนี่ยผมจะเน้นตัวสิ่งที่เรียกว่างานเขียนทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่เรียกว่าผมนิยามเองว่าเป็นสำนักศิลปากรแล้วก็จำเพาะเจาะจงอยู่ในยุคสงครามเย็นก็สงครามเย็นก็ตีซะคร่าวๆคือหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงประมาณทศวรรษ2520โดยประมาณนะฮะแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะก็จะหยิบมาเฉพาะบางประเด็นที่คิดว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วก็สามารถในเวลาที่จำกัดนะฮะคือผมอยากจะเริ่มต้นด้วยภาพนี้ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ได้มาจากวารสารศิลปากรนะครับในปี2503ในภาพเนี่ยคือเป็นงานนิทรรศการจัดแสดงศิลปะวัตถุระหว่างชาติของประเทศไทยนะฮะจัดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาที่สหรัฐอเมริกาตัวนี้นิทรรศการเนี่ยชื่อตรงๆเนี่ยก็คือนิทรรศการศิลปกรรมไทยเป็นการจัดกันระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอินเดียนานะฮะในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนศิลปะวัตถุของไทยเนี่ยไปแสดงเนี่ยมากถึง339ชิ้นแล้วก็ใช้เวลาจัดแสดงเนี่ยยาวนานมากก็2ปีก็คือตั้งแต่2503จนถึง2505แล้วก็จัดแสดง300กว่าชิ้นเนี่ยหมุนไม่ได้หมุนวนแยกออกเป็นการจัดในพิพิธภัณฑ์8แห่งทั่วประเทศอเมริกานะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยพอจบนิทรรศการในปี2505ที่อเมริกาแล้วเนี่ยก็มีการเวียนไปจัดทั้งในยุโรปแล้วก็เอเชียต่ออีกถึง10ประเทศซึ่งไอ้นิทรรศการชุดนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ปีสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในปี2508 4ปีนี่หมายถึงไปเวียนที่อื่นนะเพราะฉะนั้นรวมนิทรรศการชุดนี้เนี่ยตั้งแต่จัดที่อเมริกาเนี่ยจนกลับมาประเทศไทยเนี่ยใช้เวลายาวนานถึง6ปีที่ผมยกในภาพนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าเป็นการจัดแสดงศิลปวัตถุระหว่างชาติของไทยครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอาจจะมากที่สุดจนถึงปัจจุบันก็ได้นะฮะและคณะทำงานในการคัดเลือกศิลปวัตถุเนี่ยจะประกอบด้วยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอินเดียนาก็คือทีโอดอร์โบวีนะฮะพันธรักษ์ฝ่ายศิลปะตะวันออกที่เมืองบอสตันนะฮะแล้วก็เอบีกริสโวนะฮะแล้วร่วมกับนักวิชาการจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นข้าราชการกรมศิลป์ก็คือท่านสุภัทรนะฮะแล้วก็ข้าราชการของกรมศิลป์อีกหลายท่านโดยศิลปะวัตถุที่เอาไปจัดในครั้งเป็นศิลปะทวารวดี
29ชิ้นเทวรูปรุ่นเก่า3ชิ้นศรีวิชัย7ชิ้นลพบุรี52ชิ้นเชียงแสน27ชิ้นสุโขทัย40ชิ้นอู่ทอง5ชิ้นอยุธยา69ชิ้นนครศรีธรรมราช1ชิ้นแล้วก็รัตนโกสินทร์101ชิ้นนะฮะคืองานชิ้นนี้เนี่ยผมอยากจะพูดว่ามันเป็นงานชิ้นสำคัญมากแล้วก็ผมอยากจะเสนอว่าบันดาลใจชิ้นสำคัญครั้งสำคัญที่ทำให้ท่านสุภัทรเนี่ยมาเขียนงานเล่มที่เป็นคีย์เวิร์ดไม่ใช่เป็นคีย์หลักสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ต่อมาเลยก็คือเล่มหนังสือศิลปะในประเทศไทยนะฮะซึ่งทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะว่าต่อกันไปนะฮะแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมพูดยังไงก็คือว่าถ้าเราฟังจากที่ผมพูดมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะมองแล้วรู้สึกว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการปกติซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดแสดงศิลปะวัตถุระหว่างประเทศกันอยู่เยอะแยะแล้วนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยนิทรรศการชุดนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำสงครามที่เรียกว่าเป็นการเมืองวัฒนธรรมในยุคสงครามเย็นเป็นการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมทางวัฒนธรรมผ่านองค์กรการกุศลนะฮะโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก CIA นะฮะโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วไม่ใช่จัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยการจัดนิทรรศการชุดนี้เนี่ยเป็นการจัดครั้งที่3โดยสหรัฐอเมริกานะฮะโดยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งผ่านมูลนิธิเอเชียหรือชื่อเดิมเนี่ยคือคณะกรรมการเพื่อเอเชียเสรีซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก CIA นะเพื่อมาทำงานด้านการเมืองวัฒนธรรมในยุคสงครามเย็นของเรานิทรรศการ2ครั้งก่อนหน้าที่จะจัดในไทยเนี่ยคือจัดที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามเย็นนะและประเทศไทยเนี่ยถูกเลือกเป็นประเทศที่3ในการจัดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคือด่านที่สำคัญในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนะฮะจากรายงานของกรมศิลปากรเนี่ยศิลปะวัตถุทุกชิ้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสมบัติทางการทูตด้วยแล้วก็ทำการขนส่งด้วยเรือรบอเมริกันได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูประเทศที่ถูกคัดเลือกให้นิทรรศการชุดนี้ไปจัดแสดงต่อเนี่ยก็จะพบว่าเป็นประเทศเรียงกันดังนี้นะฮะฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเยอรมันตะวันตกฮอลแลนด์อังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีและก็เดนมาร์กลิสต์รายชื่อพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในยุคสงครามเย็นถ้าเราเอาประเทศเหล่านี้เนี่ยไปแมปลงในแผนที่ยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะประเทศแรกที่ไปคือฟิลิปปินส์ใช่ไหมญี่ปุ่นประเทศแรกๆญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะฮะในการทำงานทางด้านวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นยังไงผมคิดว่าเราจะต้องมองงานประวัติศาสตร์ที่ศึกษาช่วงสงครามเย็นในปัจจุบันเนี่ยซึ่งในรอบประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีงานที่ศึกษาเยอะมากขึ้นในเชิงการเมืองวัฒนธรรมยุคสงครามเย็นนะฮะแล้วก็งานเหล่านี้เนี่ยต่างชี้ให้เห็นถึงมิติที่ลึกมากกว่ามิติทางการเมืองมีการให้ทุนสนับสนุนผ่านองค์กรทางด้านวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายและแทรกเข้ามาอยู่ในการจัดการบริหารงานทางด้านวัฒนธรรมแล้วในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวงานประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นจุดใหญ่ที่สำคัญจุดหนึ่งในสงครามทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วตรงนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในไทยด้วยก็คือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรามักจะเข้าใจกันในปัจจุบันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแบบวิชาการแล้วก็จะสอดคล้องกับการกำเนิดขึ้นของคณะสถาปัตยกรรมที่ศิลปากรแล้วก็คณะโบราณคดีที่ศิลปากรด้วยจริงๆทั้งสองคณะเนี่ยในปีเดียวกันนะฮะคือ2498นะฮะ
หมายความว่ายังไงไอประวัติศาสตร์ศิลปะแบบวิชาการเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไอพวกความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วอาจจะย้อนตั้งแต่รัชกาลที่4ใช่ไหมแต่ว่าในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยหมายถึงตั้งแต่รัชกาลที่4จนมาก่อนเกิดกำเนิดคณะโบราณคดีศิลปากรเนี่ยเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์โบราณคดีแบบสมัครเล่นหรือไม่ก็ในบางช่วงก็เรียกว่าเป็นแบบชาตินิยมเช่นในช่วงจอมพลป.หรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็จะถูกมองอย่างรวมๆว่ามันเป็นวิชาเป็นความรู้ทางโบราณคดีที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นวิชาการเพียวเช่นอาจจะรับใช้การเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือเป็นแบบสมัครเล่นในช่วงกรมพยาดำรงหรือก่อนหน้านั้นนะฮะแต่ว่าพอมีการกำเนิดขึ้นของคณะโบราณคดีและคณะสถาปัตย์ที่ศิลปากรเนี่ยความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์สถาปัตย์และโบราณคดีเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดที่เป็นวิชาการผ่านมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบนะซึ่งถ้าเราเอาเวลาช่วงเนี้ยไปทาบทับหรือมองด้วยแว่นที่ผมเกริ่นมาตอนแรกก็คือว่าจับลงไปในการเมืองวัฒนธรรมในช่วงสงครามเย็นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสอดคล้องกันอย่างน่าสังเกตหลายประการสำนักต่อมาคือสำนักศิลปากรในความหมายผมเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าก็คือเป็นการสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนะฮะโดยกลุ่มที่เป็นอาจารย์สังกัดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นแหละที่อยู่ที่คณะโบราณจิตรกรรมแล้วก็คณะสถาปัตย์ในช่วงเวลานั้นนะฮะแน่นอนว่าศิลปากรเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนยุคสงครามเย็นก็คือยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยครั้งแรกในปี2486ใช่ไหมฮะโดยจอมพลป.แล้วก็มีคณาจารย์ยุคแรกก็คือศิลป์พีระศรีโดยมีเป้าหมายหลักเนี่ยเป็นการผลิตข้าราชการป้อนกรมศิลปากรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆซึ่งในช่วงเนี้ยช่วงแรกเนี่ยแม้ว่าศิลปากรจะเกิดตั้งแต่2486แต่ในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมองศิลปากรในฐานะที่1คือแยกไม่ออกจากกรมศิลป์เพราะว่าคณาจารย์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคือข้าราชการกรมศิลปากรยังไม่ได้ถูกโอนมาอันที่1 นะอันที่2เนี่ยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแรกเนี่ยมีลักษณะสัมพันธ์กับอุดมการณ์ของภาครัฐโดยสมบูรณ์พูดง่ายเป็นเครื่องมือในการรับใช้อุดมการณ์ของรัฐเช่นงานประติมากรรมทั้งหลายของศิลป์พีระศรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะฮะหรืองานโบราณคดีต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ถ้าเราไปอ่านงานช่วงทศวรรษ2480ของกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยมองว่าไม่มีลักษณะเป็นวิชาการเท่าไหร่เพราะว่าจะมุ่งรับใช้อุดมการณ์ชาตินิยมค่อนข้างสูงแต่ว่าพอเข้ามาสู่ยุคที่2ก็คือหลังสงครามโลกโดยเฉพาะในทศวรรษ2490เนี่ยบทบาทของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยจะเริ่มแยกจากกันนะฮะหน่วยงานแรกเนี่ยหมายถึงกรมศิลป์เนี่ยก็ยังคงดำรงสถานะของการเป็นกลไกรัฐที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมดูแลรักษาโบราณวัตถุสถานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอสมุดแห่งชาตินะฮะเหมือนเดิมแต่ส่วนหน่วยงานหลังเนี่ยก็คือมหาลัยศิลปากรเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทำหน้าที่บทบาทในทางวิชาการรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตแล้วก็สร้างความรู้ทางด้านศิลปะไทยสถาปัตยกรรมไทยและโบราณคดีบุคลากรก็เริ่มแยกขาดกันยกตัวอย่างที่สำคัญเช่นหลวงบริบาลบุรีพันธ์เนี่ยก็โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งคณะบดีคนแรกของคณะโบราณคดีเมื่อปี2498หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลเนี่ยก็ส่งย้ายมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีต่อมาในปี2507พระพรหมวิจิตรซึ่งเป็นสถาปนิกกรมศิลป์เนี่ยท้ายพอหลังเกษียณอายุราชการก็มาเป็นคณบดีคนแรกสถาปัตยกรรมไทยที่ศิลปากรชินอยู่ดีเนี่ยก็หลังเกษียณจากกรมศิลปากรก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะโบราณคดีดังนั้นเราจะเห็นว่าพอมาช่วงประมาณต้น2500เนี่ยก็คือประมาณ2500ต้นเนี่ยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็เริ่มแยกขาดกันในเชิงโครงสร้า
างแล้วพอ2508เนี่ยก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติระบุให้ตำแหน่งอธิการบดีแยกออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรคือเมื่อก่อนเนี่ยอธิบดีกรมศิลปากรจะมีตำแหน่งควบเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยแต่2508ก็แยก2ตำแหน่งนี้ออกจากกันเป็นอิสระก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดในเชิงโครงสร้างอ่ะนะแล้วนับจากนั้นมาเนี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เข้าสู่โหมดทางวิชาการโดยสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันนำมาซึ่งสิ่งที่เราควรจะเรียกว่าเป็นการทำให้มันเป็นวิชาชีพ professionalization นะซึ่งเกิดขึ้นในทุกสาขาวิชาในทางศิลปะและโบราณคดีนี่ก็เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันโดยมีในภาพเนี่ยก็คือท่านสุภัทรเนี่ยก็จะดูมีลักษณะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในทางโบราณคดีศิลป์พีระศรีก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของคณะจิตรกรรมแล้วก็พระพรหมพิจิตรเนี่ยก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของทางคณะสถาปัตยกรรมไทยนะโดยสรุปในส่วนนี้ก็คือเปลี่ยนพูดง่ายว่าเป็นการเปลี่ยนความรู้เหล่านี้จากสมัครเล่นมาสู่วิชาชีพสมัครเล่นเช่นตัวคนที่เป็นภาพแสดงภาพสะท้อนของกลุ่มสมัครเล่นก็คือกรมพยาดำรงกรมพยานาริศอะไรเงี้ยนะเวลาเราพูดถึงสมัครเล่นเนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณภาพของงานนะแต่หมายถึงว่าสมัครเล่นในแง่ของวิชาชีพเช่นกรมพยาดำรงเนี่ยเขาก็ต้องทำอาชีพเป็นแบบเป็นเสนาบดีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ใช่ไหมมีงานราชบัณฑิตนู้นนี้งานโบราณคดีเนี่ยเป็นคุยง่ายว่าเป็นงานสมัครเล่นแต่วิชาชีพหมายถึงท่านสุภัทรเนี่ยพอย้ายมาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะโบราณเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นนักวิชาการโดยสมบูรณ์นี่คือวิชาชีพอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพงานของแบบไหนดีกว่าแต่พูดในลักษณะที่การประกอบวิชาชีพเฉยๆที่ยกมาประเด็นสำคัญคือการเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพเนี่ยก็เพราะว่ามันสัมพันธ์กับการสร้างความรู้ในยุคสงครามเย็นด้วยนะฮะในหนังสือที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าHow the Cold War Transformed Philosophy of Science เนี่ยโดยยอร์จไรท์เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าไอ้ยุคสงครามเย็นเนี่ยมันเกิดแนวโน้มที่สำคัญก็คือว่าในโลกเสรีนะโดยกลุ่มสัมพันธมิตรโลกเสรีเนี่ยพยายามมีแนวโน้มสำคัญก็คือพยายามทำให้งานศึกษาความรู้เนี่ยมีลักษณะเป็นวิชาการโดยพยายามจะโปรโมทคุณค่าของวิชาการที่อยู่เหนือนัยยะทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นคือพูดง่ายว่างานวิชาการเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองวิชาการเพื่อวิชาการแท้ๆนี่เป็นการโปรโมทขึ้นของความรู้ในยุคสงครามเย็นที่เป็นในทุกศาสตร์สาขาวิชานะฮะเพื่อสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งความรู้ในโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยตั้งใจที่จะรับใช้อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจนนะฮะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มประเทศโลกเสรีเนี่ยก็จึงสร้างความรู้ไอ้แบบเนี้ยความรู้ที่เป็นกลางเหนืออคติใดๆเหนือความเป็นการเมืองทุกอย่างโดยที่คุณยอร์จไรท์เนี่ยก็สรุปที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ความเป็นงานวิชาการที่ดูไม่เป็นการเมืองนั่นน่ะแหละคือการเมืองในอีกลักษณะหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็จะจับในลักษณะเนี่ยว่าความรู้ทางทุกๆศาสตร์สาขานะซึ่งแน่นอนก็คือสิ่งที่ผมจะพูดไปก็คือความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในยุคของการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรช่วงหลังสงครามโลกที่2นี่แหละก็คือมีลักษณะทำให้มันเป็น professionalization เพื่อให้ดูเหมือนไม่เป็นการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการเมืองแบบหนึ่งของยุคสงครามเย็นที่ประเทศไทยเนี่ยสังกัดอยู่ในฝ่ายโลกเสรีของอเมริกันนั่นแหละและไอ้ปรัชญาการเข้าถึงความรู้และความจริงแบบที่เป็นกลางไร้อคติในยุคสงครามเย็นดังกล่าวเนี่ยมันก็ส่งผ่านลงไปในกลุ่มประเทศโลกเสรีผ่านองค์กรวิชาการระหว่างประเทศมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น American for Intellectual Freedom Congress for Cultural Freedom
และ American Committee for Cultural Freedom เนี่ยมันก็มีหน่วยงานเยอะมากซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยล้วนได้ทุนจาก CIA ทั้งสิ้นนะฮะแล้วในกรณีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมูลนิธิเอเชียเนี่ยเป็นเหมือนหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เข้ามาซัพพอร์ตงานทางวิชาการที่ดูเสมือนเป็นกลางแต่จริงๆได้รับเงินทุนจาก CIA โดยอ้อมเพื่อส่งเสริมและเน้นคุณค่าแบบโลกเสรีเพื่อเป็นคู่ตรงข้ามกับความรู้แบบที่เต็มไปด้วยอคติทางการเมืองในโลกสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะฮะการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบต่างๆเนี่ยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีคนศึกษาไว้เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนฟูลไบรท์นะฮะการให้ทุนนักวิจัยต่างๆในประเทศไทยผ่านสิ่งที่เรียกว่าไทยสตัดดี้เนี่ยซึ่งก็มีงานศึกษาของนักวิชาการหลายคนพูดนี้ที่สำคัญก็เช่นชาวเอฟคายเนี่ยก็เพิ่งตีพิมพ์บทความไปสัก2ปีก่อนที่พูดเรื่องไทยสตัดดี้เนี่ยในฐานะที่เป็นหนึ่งในการเมืองวัฒนธรรมยุคสงครามเย็นหรืองานของอาจารย์เก่งกิจกิติเลียงลาบเนี่ยก็พูดถึงความรู้ทางมนุษยวิทยาในประเทศไทยที่มันสัมพันธ์กับสงครามเย็นอันนี้เป็นต้นนะในเรื่องของเรื่องของการศึกษาหรือในกรณีของโอ้โทษทีหรือในกรณีของทางวัฒนธรรมเองเนี่ยก็มีงานศึกษาเยอะเช่นของคุณแมทธิวฟิลลิปเนี่ยซึ่งตีพิมพ์หนังสือออกมาสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็พูดถึงการท่องเที่ยวแฟชั่นต่างๆในยุคสงครามเย็นหมายถึงในประเทศไทยนะที่สัมพันธ์กับสงครามเย็นยังไงพูดถึงการเกิดขึ้นของวารสารอสทที่โปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นในยุคจอมพลสฤษดิ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับยุคสงครามเย็นอย่างไรหรือเช่นงานของอาจารย์ราเชลแฮริสันเนี่ยที่โซแอดเนี่ยก็พูดถึงภาพยนตร์ไทยในช่วง2490ถึงต้น2500ว่ามันเป็นสงครามเย็นยังไงหรือในงานเก่าแล้วเช่นงานของเบนเดดิกแอนเดอร์สันที่พูดถึงวรรณกรรมยุคสงครามเย็นมันก็มีงานมากมายที่เริ่มชี้ให้เห็นถึงนัยยะสำคัญของงานด้านอื่นแล้วซึ่งในประเด็นวันนี้ผมที่พูดคือจะพูดถึงศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลปะนั่นแหละนะฮะมันเป็นยังไงนะฮะยังเริ่มที่หม่อมเจ้าสุจากที่โงนย้ายมาเป็นอาจารย์ที่คณะโบราณคดีบทความยุคแรกๆของท่านสุภัทรเนี่ยจะพบว่ามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะกำลังจะวางรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าวิชาโบราณคดีมีการอ้างอิงงานของสจ๊วตพิคอตนะฮะแล้วก็มีการแปลบทแรกของหนังสือของสจ๊วตเนี่ยมาด้วยว่าระเบียบวินัยแห่งวิชาโบราณคดีหรือมีการมีพระนิพนธ์ต่อมาเรื่องหลักการค้นคว้าวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นต้นแล้วก็มีงานอื่นๆอีกเยอะซึ่งพยายามจะพูดถึงวิชาโบราณคดีเนี่ยในแง่ที่มันเป็นลักษณะศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ที่ไร้ซึ่งการเมืองเป็นวิชาความรู้เพื่อความรู้โดยแท้ๆอย่างนี้นะฮะมีการจำแนกหลักฐานเป็นความน่าเชื่อถือระดับต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าศิลาจารึกมากที่สุดมากกว่าคุณค่าของหลักฐานประเภทอื่นนี่ก็เริ่มต้นอยู่ในยุคนี้ที่สำคัญที่ใครอยู่ในแวดวงประวัติศาสตร์ศิลปะก็คงคุ้นกันดีก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นคนนำเข้าทฤษฎีวิวัฒนาการรูปแบบและลวดลายของฟิลิปสแตรนด์เนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเป็นคนแรกๆแล้วก็ใช้แนวนี้ต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็ส่งผลถึงอิทธิพลของลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านเยอะมากนี่อันที่สองนะทฤษฎีที่สำคัญอันที่สามคือสร้างวารสารวิชาการที่สำคัญก็คือวารสารโบราณคดีเล่มที่สองคือวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งสองวารสารเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากวารสารศิลปากรของกรมศิลป์วารสารศิลปากรของกรมศิลป์เนี่ยจะมีลักษณะความเป็นวิชาการหมายถึงฟอร์แมตนะไม่ได้แปลว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่า
แต่ฟอร์แมตทางวิชาการเนี่ยของวารสารศิลปากรเนี่ยจะดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ของอาจารย์ศิลป์เอ้ยไม่ใช่ของท่านสุภัทรเนี่ยถ้าเราไปดูวารสารโบราณคดีที่เริ่มขึ้นในปี2509เนี่ยนะจะพบว่าจะมีฟอร์แมตแบบที่เราคุ้นชินปัจจุบันแล้วต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีเชิงอัดสมัยใหม่เชิงอัดแบบระบบสมัยใหม่การอ้างอิงทางวิชาการทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่โหมดนี้พร้อมๆกันนั้นเนี่ยเมื่อเหลียวมองไปที่คณะจิตรกรรมเนี่ยก็จะเช่นเดียวกันศิลป์พีระศรีเนี่ยก็จะเริ่มเขียนงานวิชาการเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกคนเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่าศิลป์พีระศรีเนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นศิลปินที่แปลกคือทั้งทำงานศิลปะเองแล้วก็เป็นนักวิชาการเขียนงานเยอะด้วยแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะพบว่างานสองประเภทเนี่ยมันแยกส่วนกันสองช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยแทบไม่ได้เขียนงานวิชาการเลยทำหน้าที่เป็นศิลปินอย่างเดียวแต่พอหลังสงครามโลกเนี่ยอาจารย์ศิลป์เนี่ยแทบไม่ได้ทำงานศิลปะเลยแบบหมายถึงว่าลงมือทำเองนะแต่อุทิศช่วงหลังเนี่ยเขียนงานหลัง2490มาเนี่ยศิลป์พีระศรีเนี่ยเขียนงานวิชาการเยอะเป็นหลักทั้งหลายทุกบทความที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยหรืออะไรนู่นไอ้นี่เนี่ยล้วนเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นทั้งสิ้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าในทัศนะของผมเนี่ยศิลป์พีระศรีในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็มีมาเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นศิลปินนักวิชาการซึ่งสอดคล้องกับความเป็นวิชาการของคณะโบราณคดีคณะสถาปัตย์และมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมแล้วก็เป็นช่วงที่จะสร้างความรู้ทางเหล่านี้เนี่ยให้มีลักษณะเป็นกลางปราศจากการเมืองเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆนะฮะพอปูมาไปอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะชี้เห็นว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญของความรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักศิลปากรในยุคนี้อันแรกที่ผมอยากจะเสนอคือว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคนี้เนี่ยจะเน้นมาที่ชาตินิยมแต่เป็นชาตินิยมที่เราเรียกว่าสายกลางหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะยุคสงครามโลกหรือยุคคณะราษฎรยุคจอมพลป.เนี่ยเราทุกคนเนี่ยมองว่ามันรับใช้การเมืองใช่มั้ยแต่พอถึงท่านสุภัทรมาวางรากฐานที่ศิลปากรเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะไม่มองว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ของสกุลศิลปากรยุคนี้เนี่ยมีความเป็นการเมืองคือไม่เกี่ยวอะไรแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าเกี่ยวมากแล้วก็เป็นการเสนอชาตินิยมอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นชาตินิยมสายกลางชาตินิยมสายกลางมันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าอันนี้ต้องย้อนไปกล่าวฐานของศาสตร์ในช่วงสงครามโลกก่อนนะในช่วงสงครามโลกเนี่ยหรือช่วงจอมพลป.เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องการเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคขยายอาณาเขตไปทั่วเซาท์อีสเอเชียภายใต้ไอเดียว่าด้วยมหาอาณาจักรไทยแผนที่ทางซ้ายเนี่ยคือแผนที่ที่เรียกว่าต้นกำเนิดของชนชาติไทยที่ดึงไกลไปถึงเทือกเขาอันไตนะแล้วภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นถูกอธิบายว่าคือประเทศไทยทั้งหมดควรจะรวมเป็นประเทศไทยทั้งหมดนี่คือไอเดียว่าด้วยมหาอาณาจักรไทยคือเป็นชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมคือเป็นเลสซิสเนี่ยนะฮะแต่ด้านขวาเนี่ยเป็นตำราเรียนในยุคสงครามเย็นพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงประเทศเล็กที่สมบูรณ์หมายความว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเป็นยุคสมัยของการมองประเทศไทยที่ว่าไม่ได้มหาอาณาจักรไทยอะไรยิ่งใหญ่ไปจนถึงเทือกเขาอันไตอะไรอีกต่อไปละเราเป็นเพียงต้องการรักษาความเป็นไทยที่มีอยู่ในแหลมทองเนี่ยของเราให้ทำรงเอกราชและเสรีภาพเอาไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2ยุคนี้ก็คือไอเดียของชาตินิยมที่เป็นแบบการขยายอาณาเขตคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นแผนที่ที่แสดงราชอาณาจักรไทยซึ่งคุณจะเห็นว่า
ขึ้นฮัลโหล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 ครับอันนี้ดีกว่าต่อเลยไหม ผมคิดว่าสองแผนที่เนี่ยมันแสดง perception ในการมองประเทศตัวเองที่ต่างกัน2ช่วงภาพซ้ายเนี่ยเป็นมองตัวเองในชุกสงครามโลกที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องขยายออกไปเพื่อสถาปนามหาอาณาจักรไทยดินแดนเดิมของเราเข้าไปในลาวและในเขมรนะฮะแต่ภาพขวาเนี่ยจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่แค่ตรงแหลมทองนี่แหละแล้วก็กำลังจะถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่เข้ามากืนกินจากภายนอกโลกทัศน์สองอันเนี่ยมันคือสัมพันธ์กับการมองชาตินิยมหรือชาติของตัวเองที่มีความแตกต่างกันมากนะฮะซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าสู่ยุคสงครามเย็นหมายความว่ายังไงฮะผมคิดว่าอย่างแรกนะก็คือว่าสงครามเย็นในภูมิภาคอินโดจีนในช่วงแรกเนี่ยเราต้องย้อนกลับเวลาเราพูดถึงสงครามเย็นจะแยกไม่ออกจากอิทธิพลอเมริกันนะก็คือว่านโยบายของอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคนี้เนี่ยจริงๆภูมิภาคทั่วไปเนี่ยก็คืออเมริกันเนี่ยมักจะหลังสงครามโลกใหม่ๆอเมริกาเนี่ยต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมนะฮะและเน้นนโยบายเป็นกลางไม่แทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้เลยแต่ภายหลังจากสถานการณ์คอมมิวนิสต์เนี่ยที่มันขยายตัวเช่นจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี2492สงครามเกาหลีในพ.ศ.2493และตามมาด้วยสำคัญเลยนะอันเนี้ยคือกระแสชาตินิยมเรียกร้องเอกราชที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกประเทศของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามเนี่ยซึ่งนำมาซึ่งกระบวนการเวียดกงในเวียดนามเนี่ยแล้วก็ต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยถ้ายึดตามนโยบายสหรัฐเนี่ยก็จะต้องไม่มายุ่งในกรณีนี้นะฮะแล้วก็การดำเนินการของเวียดนามก็ควรเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องเพราะเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมซึ่งสหรัฐเนี่ยต่อต้านแต่เนื่องจากว่าศัตรูใหม่ของโลกศัตรูใหม่ในยุคของสงครามโลกที่2เนี่ยมันก็คือคอมมิวนิสต์คู่ต่อสู้กันก็คือโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยกระบวนการเรียกร้องเอกราชของเวียดนามเนี่ยซึ่งดึงตัวเองเข้าไปสัมพันธ์กับภาพเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์มากเนี่ยมันทำให้อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายของตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าแทรกแซงการเมืองโดยตรงเปลี่ยนนโยบายจากที่เคยสนับสนุนชาตินิยมที่ต่อต้านอาณานิคมมาสู่การช่วยเหลือเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในการปกครองเวียดนามต่อไปและหันมาปฏิเสธขบวนการชาตินิยมที่อาจจะนำไปสู่การปฏิวัติมวลชนและเปลี่ยนประเทศไปสู่คอมมิวนิสต์ทั้งในเวียดนามและประเทศต่างๆอันนี้จุดเปลี่ยนในที่สำคัญก็คือสำคัญมากเลยอันนี้ดังนั้นเนี่ยพอฟังแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้สึกว่าอเมริกันเนี่ยมันมีความย้อนแย้งในตัวเองด้านหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนเอกราชและชาตินิยมแต่จะไม่สนับสนุนเอกราชและชาตินิยมด้วยถ้าการเรียกร้องนั้นเนี่ยไปผูกโยงกับลัทธิคอมมิวนิสต์ไอ้ความย้อนแย้งอย่างนี้เองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดนโยบายที่สำคัญเกิดขึ้นคือผมพูดในภาพเมื่อกี้คือชาตินิยมที่แท้จริงภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆมันมาจากไอ้ genuine nationalism เนี่ยมันเป็นคำที่คิดขึ้นโดยคุณดีนอากิซันเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนเนี่ยกำหนดขึ้นนะฮะไอ้คำนี้มันเกิดขึ้นก็คือชาตินิยมที่แท้จริงแต่ผมไม่อยากเรียกชาตินิยมที่แท้จริงนะผมก็เลยเรียกว่าเป็นแบบ
ป็นชาตินิยมสายกลางแทนนะไอชาตินิยมที่แท้จริงเนี่ยมันหมายความว่าไงอเมริกันเนี่ยผลิตคำนี้ขึ้นมาโดยบอกว่าไอชาตินิยมที่แท้จริงเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญคือต้องเป็นชาตินิยมที่ไม่สุดโต่งภาษาอังกฤษเป็นคำว่าเป็น moderate ขยายความต่อมาคือต้องเป็นชาตินิยมที่ไม่ขวาจัดแบบนาซีหรือฟาสซิสต์ในช่วงสงครามโลกที่สองในขณะเดียวกันต้องเป็นชาตินิยมที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นชาตินิยมที่ไม่เป็นไม่มุ่งหวังจะปฏิวัติมวลชนและนำพาประเทศเข้าสู่คอมมิวนิสต์แกก็บอกว่าชาตินิยมที่อยู่ระหว่างขวาสุดโต่งกับซ้ายสุดโต่งแบบนี้แหละคือชาตินิยมที่แท้จริงเป็นโมเดเรทเนชั่นแนลิซึมหรือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชาตินิยมที่แท้จริงหรอกมันก็เป็นเพียงการเมืองอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นชาตินิยมที่สนับสนุนโลกเสรีและอเมริกันนั่นแหละโอเคแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของเขาว่าชาตินิยมเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะไม่สุดโต่งไม่ขวาจัดและไม่ซ้ายจัดเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสายกลางสายกลางในที่นี้ก็คือสนับสนุนโลกเสรีและอเมริกันดังนั้นคุณลองมองนะฮะว่าประเทศไทยซึ่งถูกดึงเข้าไปเป็นพันธมิตรโลกเสรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยและจะทำไงกับการอธิบายประวัติศาสตร์ขวาสุดโต่งของตัวเองเป็นมหาอาณาจักรไทยอยู่ดีๆจะยึดทั้งเซาท์อีสเอเชียบางทีจะขึ้นไปถึงเทือกเขาอันไตทำยังไงก็ทำไม่ได้จริงไหมก็ต้องขยับเปลี่ยนความเชื่อยูเทิร์น180องศาบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นแล้วมหาอาณาจักรไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่สมบูรณ์อยู่ของเราอย่างน่ารักน่ารักแบบนี้ขอเพียงแค่ว่าอย่าให้คอมมิวนิสต์หรือต่างชาติมาลุกลามเท่านั้นแหละโหนี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลกทัศน์มันเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยดังนั้นประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยจอมพลป.ยุคสงครามโลกที่สองเนี่ยโอ้โหอธิบายศิลปะไทยเนี่ยไปไกลไปหมดสุโขทัยเนี่ยพระพุทธรูปเดินเนี่ยคือเป็นการสะท้อนการเดินอพยพมาจากจีนอะไรประมาณอย่างเงี้ยไปไกลขนาดนั้นก็ต้องเปลี่ยนคำอธิบายใหม่หมดเพื่อจะให้มารับกับสิ่งที่เรียกว่านิยมก่อนจะลงไปที่ตรงนั้นเนี่ยสไลด์นี้แทรกผิดตำแหน่งไปหน่อยแต่ก็เคยเล่าให้ฟังว่านี่คือหน่วยงานทางการศึกษาอีกอันหนึ่งที่คิดว่าหลายคนก็ไม่ทราบปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อว่า AIT แต่จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยคือเป็น CITO Graduate School of Engineering เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการให้ทุนการศึกษาในยุคสงครามเย็นแล้วก็ CITO เนี่ยเป็นหน่วยCITO Graduate School of Engineering เนี่ยตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรกให้ทุนสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการเรียนวิศวกรรมนะฮะต่อมาเนี่ยก็ย้ายตัวเองแยกตัวออกมาจากจุฬาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น AIT ดังนั้นตัว AIT เนี่ยรากของมันจริงๆเนี่ยก็คือสถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนของหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้สงครามเย็นนะฮะแล้วคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันอีที่ผมทิ้งเอาไว้ก็คือชาตินิยมสายกลางเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นในงานของท่านสุภัทรและงานเขียนสำนักศิลปากรทั้งหมดเลยโดยในเล่มนี้เนี่ยยังไม่ลงในเนื้อหานะแต่ให้ดูตัวหนังสือนี่คือหนังสือเรียกว่าเป็นรายการศิลปะวัตถุที่แสดงในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเห็นไหมฮะให้ทุนสนับสนุนโดยมูลนิธิอาเซียก็คือเอเซียฟาวเดชั่นนั่นแหละก็คือหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนทางอ้อมจาก CIA นั้นในเล่มนี้เนี่ยภายในเนี่ยก็จะเป็นมีภาพการจัดแสดงนิทรรศการที่ไปแสดงที่สหรัฐอเมริกาในปี2503-2504รวมถึงที่ญี่ปุ่นด้วยซึ่งท่านสุภัทรเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการเขียนคำอธิบายศิลปะวัตถุพวกนี้แล้วเมื่อผมกล่าวในตอนต้นไปแล้วว่ามันประกอบด้วยศิลปะทวาจนมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านสุภัทรเนี่ยเขียนตรงนี้แหละแล้วผมว่านี่คือแรงบันดาลใจสำคัญในการเอามาเขียนศิลปะในประเทศไทยต่อมาเพราะเนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีความต่างกันในระดับนัยยะสำคัญเลย
มันก็เลยเป็นเล่มนี้พูดง่ายๆว่าเล่มนี้เนี่ยคำอธิบายรายการศิลปะวัตถุที่จัดแสดงในสถาบันและญี่ปุ่นเนี่ยสุภัทรเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเล่มนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือศิลปะในประเทศไทยและขอให้ดูนะฮะก็เหมือนเดิมกรมศิลปากรจัดพิมพ์ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิเอเชียอีกเช่นเดิมดังนั้นของหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคือศิลปะในประเทศไทยของท่านสุภัทรเนี่ยก็มีกำเนิดมาจากอันนี้แหละกำเนิดมาจากนิทรรศการครั้งสำคัญที่สุดที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิเอเชียก็คือ CIA ทางอ้อมแล้วเล่มนั้นก็ถูกพัฒนาเนื้อหาต่อยอดมาเป็นศิลปะในประเทศไทยซึ่งมีการรีปรินต์กันจนถึงปัจจุบันไม่รู้10กว่าเวอร์ชันแล้วแล้วก็ยังใช้เรียนสอนเป็นเล่มหลักของตำราประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่นะฮะและไม่เพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นเล่มสำคัญที่ใครเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะก็ต้องรู้จักนะครับคือเล่มที่พูดถึงเทวรูปสำริดสมัยสุโขทัยเนี่ยซึ่งเป็นเล่มแรกที่ท่านสุภัทรเนี่ยเอาแนวคิดพัฒนาการรูปแบบและลวดลายของฟิลิปสแตรนด์มาใช้เนี่ยและเล่มนี้จะเป็นเล่มคีย์สำคัญเลยลูกศิษย์ลูกหาต่อมาเนี่ยก็จะใช้แนวนี้ต่อมาด้วยผมไม่ลงในรายละเอียดเนื้อหานะฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์โดยมูลนิธิเอเชียเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นโดยมหาลัยศิลปากรในยุคนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่วิชาการเพียวซึ่งมันก็ไม่มีจริงอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะในการดีเบตเรื่องวิชาการในโลกปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็น่าจะเลิกเชื่อกันแล้วว่ามันมีวิชาการที่สมบูรณ์ 100% ปราศจากอคติและอุดมการณ์ใดๆใช่ไหมฮะแต่แน่นอนว่าในวงการวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะหรือสถาปัตย์ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมองว่าศิลปะหรือสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ปราศจากอคติและการเมืองผมก็อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยด้วยเหตุผลและหลักฐานต่างๆที่ยกมาโดยสังเกตของผมจะเห็นว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะของคณะโบราณคดีสถาปัตย์และจิตรกรรมของศิลปกรในยุคนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์และได้รับทุนสนับสนุนโดยอ้อมไม่ว่าท่านอาจารย์เหล่านี้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้กำลังจะเสนอว่าท่านสุภัทรพระพรหมวิจิตรหรือศิลป์พิรศรีเนี่ยนั่งประชุมกับ CIA อย่างจริงจังและเพื่อที่จะทำงานเหล่านี้นะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะมันเป็นการกระทำที่อาจจะไม่รู้ตัวคือส่งผ่านหน่วยงานทางวัฒนธรรมมาแล้วนักวิชาการเหล่านี้ก็กระทำไปเสมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำงานวิชาการเพียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวในการอธิบายเนี่ยมันเข้าไปเอื้อกับการสร้างความรู้แบบโลกเสรีในยุคสงครามเย็นนะฮะอันนี้คืออะไรฮะในภาพไม่ใช่รูปท่านสุภัทรนะข้างขวาเนี่ยเป็นจดหมายต้นฉบับอันหนึ่งที่เป็นเอกสารอยู่เก็บรักษาปัจจุบันอยู่ที่หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรนะเป็นจดหมายส่วนตัวที่อันนี้เป็นคำปรารภที่ท่านสุภัทรเนี่ยจะเขียนลงวารสารประวัติศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์แต่ผมเข้าใจว่าจะไม่ได้ตีพิมพ์เนื้อหาสำคัญก็คือเราจะเห็นว่าท่านเนี่ยได้พูดถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเรามักจะคิดว่าแนวทางแบบศิลปากรหรือท่านสุภัทรเนี่ยจะต้องเป็นกลางและยึดอยู่ในหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 100% โดยไม่มีอะไรมาเจือปนเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจดหมายเนี่ยท่านจะพูดเอาไว้ว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตโค้ดท่านเขียนว่าข้าพเจ้ายินดีข้าพเจ้าได้รับคำเชิญให้เขียนคำปรารภลงในวารสารของสมาคมประวัติศาสตร์นะฮะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าใครจะขอกล่าวความสักเล็กน้อยว่าในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์กันอย่างกว้างขวางซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีในวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยข้าพเจ้าเห็นด้วยในการค้นคว้าและคิดว่าถ้าเมื่อไรได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่แน่นอนกว่าก็ย่อมลบล้างหลักฐานเดิมที่มีผู้เขียนไว้ก่อนแล้วอยู่เสมอนะนี่ฟังดูเป็นวิชาการมากเลยนะต่อมาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่าประวัติศาสตร์โทษที
ย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเห็นว่านักประวัติศาสตร์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ไม่สมควรเป็นผู้อยากดังดังที่มีผู้นิยามให้ข้าพเจ้าฟังว่าผู้ที่อยากดังในวิชาประวัติศาสตร์นั้นอาจกระทำได้สองประการคือคุ้ยเขี่ยเรื่องที่ไม่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และโดยมากเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วออกมาเผยแพร่รวมทั้งเหยียบย่ำผู้ได้ค้นคว้ามาก่อนตนอันนี้ก็ยังดูมีลักษณะเป็นวิชาการอยู่บ้างนะแต่เพียงจะเหมือนก็อาจจะแบบหมั่นไส้พวกนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เหมือนอาจจะเสนออะไรที่คริติคอลเหมือนอยากดังเสนอประเด็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจและอยากดังถ้าเอาจดหมายนี้คือในปี2526ไปทาบทับในบริบทประวัติศาสตร์นี้ก็คงจะเป็นงานของพวกอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ศรีศักดิ์วริพดมแล้วก็พิริยะไกรเลิกแล้วก็พวกแบบต้นของศิลปวัฒนธรรมนะโอเคย่อหน้าสุดท้ายยังอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าใคร่กล่าวถึงก็คือนักประวัติศาสตร์ในสมัยปัจจุบันมักทำการค้นคว้าโดยบูชาความจริงเป็นหลักซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นด้วยอ๋ออันนี้ดูดีอีกแล้วนะแต่ความจริงนั้นเมื่อค้นพบแล้วเราสมควรเผยแพร่ได้ทุกเรื่องหรือนะเหมือนจะมีนะความจริงเนี่ยเห็นด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องเผยแพร่มันทุกเรื่องด้วยเหรออ้าวนี่ท่านบอกข้าพเจ้าเห็นว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะมีอาชีพอย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงและความเป็นเอกราชของชาติกันทุกคนชาตินิยมมากเห็นไหมถ้าเราเห็นว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันแล้วการเขียนหรือเผยแพร่ความติเตียนพระมหากษัตริย์จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามถ้าไม่มีผลเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรงแล้วไซจะสมควรกระทำหรือไม่ข้อนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายได้โปรดไตร่ตรองดูด้วยนะฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แม้ว่ามันจะถูกต้องเนี่ยเป็นแฟกต์เนี่ยแต่ถ้ามันมีลักษณะที่ไปบั่นทอนความมั่นคงของชาติเนี่ยในทุกๆเรื่องเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยควรจะไตร่ตรองนะหรือถ้าพูดในภาษาปัจจุบันก็คือควรจะเซ็นเซอร์ตัวเองเอาไว้เถอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเห็นไหมฮะว่าเนี่ยมันเห็นได้ชัดจดหมายฉบับนี้เนี่ยสุดท้ายไม่น่าจะได้ตีพิมพ์นะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่วิชาการในทัศนะของท่านสุภาพเองเนี่ยก็ยังมีเพดานอยู่ที่ไม่ได้ยึดมั่นในความรู้แบบวิชาการ 100% โดยไร้เงื่อนไขแต่ก็ยังยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าชาตินิยมได้นั่นแหละแน่นอนว่าชาตินิยมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชาตินิยมแบบจอมพลป.ที่บรรสุดโต่งขวาจัดแต่มันคืออีกรูปฟอร์มหนึ่งของชาตินิยมซึ่งรูปฟอร์มนั้นก็คืออะไรก็คือสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็คือชาตินิยมแบบสายกลางชาตินิยมแบบที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไว้นะฮะตัวอย่างที่ชัดเจนของการพูดถึงชาตินิยมสายกลางเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเพียงอันเดียวโทษทีนะอีกนิดนึงก็คือบริบทในยุคนี้ที่เราพูดถึงตัวบุคคลไปนะแต่เราต้องไม่ลืมว่าบริบทในยุคที่จดหมายนี้ออกเนี่ยมันก็คือเพิ่งหมดยุคสงครามเย็นไปเล็กน้อยไม่นานเท่านั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูงานวิชาการของท่านสุขช่วงประมาณ2510กว่าๆเนี่ยแม้กระทั่งถึง2500ต้นๆเนี่ยเราจะพบการพยายามอธิบายชาตินิยมแบบสายกลางผมจะพยายามชี้ให้ดูโดยยกตัวอย่างง่ายๆของ3คน3คนนี้ท่านกลางก็คือท่านสุภัทรอันนี้ทุกคนรู้จักท่านแรกทางซ้ายเนี่ยชื่อบุญศรีประภาสิริหรือใช้ชอบใช้นามปากกาว่าประภาสิริเป็นคนที่เขียนบทความวิชาการลงวารสารศิลปากรในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอะมากและประภาสิริเนี่ยเขียนบทความสนับสนุนเรื่องประเทศไทยมีลากเง่ามาจากเทือกเขาอันไตและจีนตอนใต้เนี่ยอย่างรุนแรงชัดเจนมากซึ่งประภาสิริเนี่ยก็ยังเขียนงานต่อมาในยุค2490นะแล้วงานหลายชิ้นเนี่ยก็พูดสุดโต่งมากบางชิ้นเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าอันนี้ยืนยันได้เลยนะผมโค้ดเอาไว้ในงานแต่ว่าไม่ได้เอามาในที่นี้ก็คือว่าแกพูดว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ย
ไม่น่าจะใช่จีนสร้างน่าจะเป็นไทยแกบอกว่าจินซีเนี่ยปุ๊บปุ๊บอะไรไม่รู้อะโยงแล้วว่าเป็นเชื้อสายไทยแล้วแกบอกว่าในเมื่อจินซีเชื้อสายคนไทยแล้วเนี่ยกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันก็ควรจะคิดดูนะว่าใครสร้างก็คือไทยนั่นแหละนี่คือขวาจัดสุดโต่งมากแบบในยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งไทยยังเป็นมหาอาณาจักรไทยอยู่เลยซึ่งแน่นอนแนวทางนี้เนี่ยท่านสุพัฒน์เนี่ยไม่ปลื้มอยู่แล้วทั้งไม่เป็นวิชาการอย่างมากแล้วก็ไม่กลางด้วยเพราะฉะนั้นดีเบตระหว่าง2แนวเนี่ยทุกคนจะเห็นชัดในงานยุคต้นของสำนักศิลปากรและโดยทุกคนก็เลยพลอยมองว่างานแบบท่านสุพัฒน์หรือของมหาศิลปากรในยุคทศวรรษ2490จนถึงต้น2500เนี่ยมีลักษณะเป็นวิชาการแท้เพราะไปโต้กับขวาสุดโต่งขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วก็ไม่เพราะมันไม่แท้เพราะจะมีซ้ายอยู่ท้ายสุดตรงอยู่คือจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็จะมีการอธิบายประวัติศาสตร์อีกแบบนึงซึ่งท่านสุพัฒน์ก็ไม่ปลื้มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมจะพยายามมันเข้ากับยุคสมัยนะเหมือนไลน์คุยกันมีไลน์เด้งขึ้นมาโดยคุณประภาสิริไลน์กรุ๊ปไลน์ของ3คนนี้เนี่ยเริ่มด้วยคุณประภาสิริพูดว่านี่อ่ะนี่ไงด้วยพระเจ้าจิ๋นซีนั้นปฐมวงศ์เป็นเจ้าเมืองจิ๋นและเมืองจิ๋นก็คือมณฑลไม่รู้อ่านว่าอะไรเนี่ยเสียมไซอันเป็นถิ่นฐานบ้านเดิมของไทยเดิมเห็นไหมฮะสุดโต่งมากแค่ไหนพระเจ้าจินซีเป็นเผ่าไทยเดิมเห็นไหมฮะแรงมากก็ควรเป็นข้อสันนิษฐานหรือหาไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างกำแพงใหญ่นั้นนะฮะก็คือจีนหรือไทยกันแน่เห็นไหมนี่คือประภาสิริเขียนลงวารสารศิลปากรของกรมศิลป์ซึ่งไม่เป็นวิชาการสักเท่าไหร่เมษา2493จริงไหมฮะพอไลน์ประภาสิริเด้งขึ้นมาก็มีไลน์ท่านสุพัฒน์เด้งขึ้นมาเลยว่าชนชาติลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนแต่ลงมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนและอาณาจักรน่านเจ้านั้นไม่ใช่ของชนชาติไทยคือทำดูเสมือน3คนนี้คุยกันจริงๆมันไม่เป๊ะขนาดนี้นะต่างคนต่างก็เขียนในบริบทที่ต่างกันบางทีก็ต่างกันเป็นปีแต่ผมคิดว่าแมสเซจมันต้องการจะโต้กันข้อเขียนของอาจารย์ท่านสุพัฒน์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะเชื่อว่าคนไทยมาจากตอนใต้อะแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไกลโพ้นสุดโต่งขนาดนั้นแล้วท่านก็เชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้าอันนี้ผมพิมพ์ตกนะไม่ใช่ของชนชาติไทยด้วยจะเห็นไหมฮะว่ามีลักษณะที่ไม่สุดโต่งมากย้อนกลับไปหาไอเดียแบบพ่อของท่านคือกรมพระยาดำรงที่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะมีบรรพบุรุษอยู่ทางจีนตอนใต้แต่ว่าคลุมเครือไม่ได้แบบระบุอะไรชัดเจนมากซึ่งในมุมนี้เนี่ยในสไลด์นี้เนี่ยจะมีความสอดคล้องเสมือนว่าท่านสุพัฒน์เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับจิตภูมิศักดิ์คือจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเขียนในโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยว่าปัจจุบันนี้นักประวัติศาสตร์และนักมนุษยและนักมนุษยชาติวิทยาทั่วไปเนี่ยกำลังสงสัยอยู่ว่าอาณาจักรน่านเจ้าจะไม่ใช่อาณาจักรของประชาชนไทยเพราะตามหลักฐานสอบค้นได้ใหม่ทำให้จำต้องเชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้าเป็นอาณาจักรของชนชาติโลไม่รู้อะไรซึ่งเป็นชนชาติในตระกูลทิเบตจีนดังนั้นสไลด์นี้เนี่ยเสมือนว่าเห็นไหมท่านสุพัฒน์กับจิตภูมิศักดิ์เนี่ยสังกัดความคิดเดียวกันต่อต้านประภาสิริที่ขวาสุดตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยค่อนข้างซ้ายอธิบายประวัติศาสตร์ศิลป์ผ่านกระบวนการที่มองเป็นเรื่องของคลาสstruggle ตลอดเวลาเช่นมองปราสาทหินต่างๆว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างกันเรื่องชนชั้นผลผลิตของพวกศักดินาอะไรอย่างเงี้ยนะในอันนี้เนี่ยก็จิตภูมิศักดิ์พูดว่าในโฉมหน้าสันนิษฐานพูดว่าศิลปะของศักดินาเนี่ยก็เป็นศิลปะแบบในราชสำนักและผู้ดีศิลปะของประชาชนถูกเหยียบย่ำเป็นของต่ำแล้วก็เรียกร้องใหผลิตสิ่งเรียกว่าศิลปะเพื่อประชาชนแต่ท่านสุพัฒน์ก็บอกว่าถ้าไม่มีชนชั้นศักดินาในอดีตแล้วไซต์โบราณวัตถุที่งดงามเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในปี2518อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่ท่านสุพัฒน์ตรัสดิษฐ์เขียนอยู่ในคำปรารภที่ผมพูดไปแล้วว่ารู้ทางวิชาการเนี่ยมันขัดหรือมันไปทำให้ติเตียนในอดีตหรือปัจจุบันและไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรงเนี่ยเราควรจะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คือการโต้กันในกรณีกับของฝ่ายซ้ายด้วยดังนั้นเนี่ย
positioning ของท่านสุภัทรและก็งานประวัติศาสตร์ศิลป์ของกรมของมหาศิลปากรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นmoderate nationalism เป็นแนวเดียวกันกับการโปรโมทไอเดียว่าด้วย moderate nationalism ของโลกเสรีนะฮะเป็นการเมืองแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าขวาสุดโต่งสู้กับซ้ายสุดโต่งแล้วก็มีโลกเสรีคอยเป็นพระเจ้าที่ถูกต้องโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์แบบสำนักศิลปากรก็คือเป็น1เป็น3ขั้วของความขัดแย้งในโลกขณะนั้นมีขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งแล้วก็อเมริกาอยู่หรือแบบสำนักศิลปากรอยู่ด้วยนะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าสำนักพูดง่ายว่าสำนักศิลปากรเนี่ยจะปฏิเสธการอธิบายประวัติศาสตร์แบบเชื้อชาตินิยมในสมัยจอมพลป.ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธกระแสศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนของฝ่ายซ้ายดูแบบนี้เหมือนเป็นกลางและเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่เป็นการปกป้องชาตินิยมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอเมริกันเป็นเสาหลักอยู่แล้วด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จึงทำให้ชาตินิยมแบบไทยเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเมื่อไม่เป็นมหาอาณาจักรไทยและไม่ต้องการเป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยก็คือจะมีลักษณะดังในภาพเนี่ยเราจะเห็นโปสเตอร์หรือคำนี้เนี่ยไม่ใช่ผ่านโปสเตอร์นะอย่างชัดเจนถูกโปรโมทในยุคสงครามเย็นก็คือว่าเราจะเลือกระหว่างเสรีภาพหรือคอมมิวนิสต์เราจะเลือกระหว่างการปกป้องเอกราชของชาติเราหรือคอมมิวนิสต์กันแน่มันเกิดการสร้างเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรมการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์นะฮะด้วยไอเดียที่จะต้องการโปรโมทเสรีภาพเอกราชของชาติที่ไม่ขึ้นต่อหมายถึงว่าเป็นอิสระจากคอมมิวนิสต์ที่กดขี่ข่มเหงเนี่ยกระแสแบบนี้เนี่ยเสรีภาพอิสรภาพเอกราชเนี่ยมันก็จะถูกดึงหรือดูดเข้ามาในการอธิบายประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างชัดเจนเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงว่าตัวอย่างที่ชัดเนี่ยก็คือว่ามีการเปลี่ยนคำอธิบายอย่างมีนัยสำคัญเวลาอธิบายศิลปะสุโขทัยในยุคสงครามเย็นที่แตกต่างจากศิลปะสุโขทัยในยุคหมายถึงคำอธิบายศิลปะสุโขทัยในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคือโดยในศิลปะสุโขทัยในยุคสงครามเย็นเนี่ยจะมีลักษณะการอธิบายศิลปะสุโขทัยไปว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนไอเดียในการประกาศเอกราชหรืออิสรภาพของคนไทยออกจากขอมตัวต้นเขาของคำอธิบายนี้เนี่ยมาจากงานเขียนของยอร์ชเซเดในปี2497เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนนะฮะโดยยอร์ชเซเดเนี่ยเขียนว่าศิลปะสุโขทัยเนี่ยไม่เหมือนกับศิลปะอื่นๆในประเทศข้างเคียงนะไม่เหมือนกับพระเจดีย์พม่าไม่เหมือนปางขอมอาคารแบบดั้งเดิมของสุโขทัยคือของสุโขทัยก็คือเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินในด้านประติมากรรมสุโขทัยก็มีการหล่อพระรูปซึ่งแตกต่างจากพระรูปขอมมอญและพม่ามักแสดงเป็นรูปปางลีลาก็เป็นปางที่ไม่รู้จักกันเลยในประเทศกัมพูชามอญหรือพม่าข้าพเจ้าคิดว่าเราอาจอธิบายความแตกต่างนี้ได้ว่าเป็นความพยายามที่จะเป็นอิสระของชนชาติไทยซึ่งเมื่อมีเอกราชขึ้นแล้วก็พยายามให้หลุดพ้นจากประเพณีของผู้ปกครองเก่าของตนสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวคือว่าช่างไทยทำงานในบรรยากาศแห่งการปฏิวัติในปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งซึ่งเป็นขอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองสังคมหรือทางด้านพุทธิปัญญานะและก็สรุปว่าไม่ว่าช่างไทยจะทำไปโดยรู้สึกตัวหรือไม่เขาก็ได้สร้างศิลปกรรมที่แตกต่างที่สุดจากศิลปะขอมนี่เป็นบทความที่ถูกเสนอโดยยอร์ชเซเดในปี2497ก็คือเน้นอธิบายรูปแบบศิลปะแบบสุโขทัยเนี่ยในลักษณะที่อธิบายเหมือนสปิริตที่อยู่ใต้เปลือกของรูปแบบศิลปกรรมไอ้ตัวดอกบัวตูมเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมกันมาก่อนเลยนะมีช่วงสั้นๆคือร.6เนี่ยก็นิยมดอกบัวตูมอยู่แล้วก็พยายามท่านก็หมายถึงร.6เนี่ย ก็เหมือนจะเอามาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมถาวรหลายชิ้นแต่ก็ไม่ได้สำเร็จ
หลังจากนั้นมาในยุคจอมพลป.เองดอกบัวตูมก็ไม่ได้รับการโปรโมทอะไรโอเคจอมพลป.เนี่ยหรือหลวงวิจิตรเนี่ยชอบปางลีลาแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไปเสริมสตอรี่ว่าด้วยอพยพจากจีนแต่ดอกบัวตูมเนี่ยถูกละเลยมาโดยตลอดในทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจนมาถึงช่วงสงครามเย็นก็คือเริ่มต้น97นี่แหละนะฮะคืออันนี้ผมคิดว่านะหลายคนจะคิดว่าเจดีย์ดอกบัวตูมเนี่ยถูกสร้างขึ้นเป็นมายาคติว่าด้วยสถาปัตยกรรมไทยแท้สุดยอดมาแต่เดิมจริงๆไม่ใช่เลยไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่4ที่โปรโมทสุโขทัยก็ไม่ได้สนใจเจดีย์ทรงนี้เจ้านายเกือบทุกพระองค์ยกเว้นร.6นิดหน่อยเนี่ยนะก็ไม่มีใครสนใจเจดีย์ทรงนี้มาก่อนจอมพลป.ก็ไม่สนใจหลวงวิจิตรวาทการก็ไม่สนใจศิลป์พีระศรีช่วงแรกในช่วงคณะราษฎรก็ไม่สนใจบทความย่อเซเดอันนี้เนี่ยพอเขียนในปี2497มาเนี่ยก็ได้รับการโปรโมทมากแล้วก็ถูกขยายความต่อในหม่อมเจ้าสุภัทรเดชในศิลปะสุโขทัยพูดว่าไทยสมัยสุโขทัยได้มาสร้างเจดีย์องค์พุ่มข้าวบินครอบปรางขอมองค์กลางไว้ภายในบางท่านในที่นี้ก็คือคงอ้างอิงถึงย่อเซเดนะก็กล่าวว่าโครงสร้างขึ้นพร้อมกันเพื่อแสดงว่าชนชาติไทยสมัยสุโขทัยมีชัยชนะต่อขอมอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนทั้งสำคัญเลยนะที่ทำให้ดอกบัวตูมเนี่ยมีนัยยะสำคัญมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะหรือแม้แต่นำมาต่อนะฮะหรือการพูดถึงพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยก็จะมีนักประวัติศาสตร์ซึ่งผมจัดว่าเป็นสำนักศิลปากรได้คนหนึ่งก็คือนอนปากน้ำเนี่ยเป็นทางสายจิตกรรมนะแต่ก็เป็นศิลปินที่เขียนงานวิชาการเยอะคือขอยกตัวอย่างนะฮะนอนปากน้ำเนี่ยพูดพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยที่คนไทยเชื่อมั่นในตนเองและสามารถขับขอมผู้เคยเข้ามามีอำนาจกดขี่อยู่ให้กระเจิดกระเจิงไปจึงมีจิตใจผ่องแผ้วจากทุรยุคกันเสียทีอารมณ์เหล่านี้และวิญญาณผาสุกเหล่านี้ได้จารึกลงบนพระพักของพระพุทธรูปสุโขทัยแล้วก็ข้ามไปอธิบายด้วยว่าส่วนพระพุทธรูปสมัยลพบุรีนั้นเป็นฝีมือช่างไทยในสมัยที่ขอมเข้ามามีอำนาจอยู่ขอมบังคับให้ไทยทำพระพุทธรูปและก่อสร้างปรางปราสาทหินอันมีจำนวนมากมายตามแบบของขอมที่วางกฎเกณฑ์ไว้ด้วยเหตุนี้ศิลปินพื้นเมืองที่เป็นคนไทยจึงระบายอารมณ์อันคับแค้นใจของเขาออกมาบนพระพุทธรูปสมัยลพบุรีจึงทำให้รูปสมัยลพบุรีมีแววเคร่งเครียดและค่อนข้างจะบึ้งตึงสักหน่อยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยศิลปะในยุคนี้นะช่วงมาสงครามเย็นเนี่ยจะถูกอธิบายผ่านการกดขี่จากประเทศอย่าจากขอมหรือประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือมีภัยสุ่มเสี่ยงจะเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเข้ามาแล้วก็โปรโมทศิลปะสุโขทัยในฐานะตัวแบบที่สำคัญของการรักษาเอกราชอิสรภาพและเสรีภาพของไทยซึ่งมันไปสอดคล้องกับไอเดียของอเมริกันมากคืออเมริกันตอนนั้นเนี่ยจะขายไอเดียว่า free world เนี่ยเป็นคำเดียวกันเสรีภาพโลกเสรีดังนั้นศิลปะสุก็ได้ถูกพัฒนาความหมายอีกครั้งใหญ่แล้วผมคิดว่าการพัฒนาขึ้นในยุคสงครามความหมายในยุคสงครามเย็นเนี่ยเป็นความหมายที่ยังสำคัญที่สุดจนถึงปัจจุบันคือศิลปะยุคนี้เนี่ยเป็นศิลปะของการที่แสดงถึงเสรีภาพเอกราชของชาติและความเป็นไทยทั้งหมดและด้วยขณะการเลือกที่จะโปรโมทสุโขทัยแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูงานเสวนาและงานเขียนเกี่ยวกับสุโขทัยมันก็จะบูมมากเลยนะในช่วงนี้ในภาพนี้เป็นงานเสวนาครั้งประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของกรมศิลปากรคือเสวนาว่าด้วยศิลปะสุโขทัยในทุกๆมิติที่สุโขทัยจัดในปี2503คุณจะเห็นว่านี่ท่านหม่อมคึกฤทธิ์แล้วก็นี่ท่านสุภัทรมองคุณอยู่ เห็นไหม แล้วก็มีนู่นพญาอนุเป็นรวมเกรดทุกคนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสงครามเย็นศิลป์พีระศรีก็ไปนะฮะการเสวนาครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในการเสวนาเมื่อปี2503เนี่ยได้ห
วางรากฐานเป็นเสาเอกของความรู้เกี่ยวกับสุโขทัยทั้งหมดที่เราเข้าใจในปัจจุบันเลยนี่ก็เป็น1พรีเซตมันจัดหลายวันมากนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะ3วันมีคนเข้าร่วมเนี่ยถ้ากรมศิลป์ไม่โม้เนี่ยก็เป็นเกือบแตะหลักพันเลยนะซึ่งยิ่งใหญ่มากนะจัดที่เมืองเก่าสุโขทัยตอนนั้นซึ่งมันยังไปลำบากอยู่เลยและนี่ก็เป็นพาแนลหนึ่งที่อาจารย์ศิลป์เนี่ยมาอธิบายเรื่องพระพุทธรูป สุโขทัยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะนำมาสู่เปเปอร์ว่าด้วยพุทธรูปสุโขทัยนะแล้วก็อธิบายในลักษณะที่เป็นอุดมคติอันเป็นทิปของการทำงานศิลปะที่หลุดพ้นออกจากการทำเป็นแบบเรียลลิสติกอาร์ตคือศิลปินศรีเนี่ยยุคคณะราษฎรหรือสงครามโลกที่สองเนี่ยผลิตงานแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียลลิสติกอาร์ตหมดจริงไหมเน้นกล้ามเนื้อมัดกล้ามจริงจังแบบที่เรียนมาแบบตะวันตกเลยแต่พอเข้า2490เนี่ยศิลป์พิรศรีเนี่ยยกย่องศิลปะที่ออกแนวแบบค่อนข้างเป็นแอบสแตรกมากขึ้นแล้วก็เป็นผลให้งานของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำออกมาก็เป็นลักษณะไทยผสมกับสมัยใหม่นะฮะการพูดถึงใบหน้าลีลาแล้วก็ลักษณะอันเป็นทิปโดยที่ไม่จำเป็นต้องแสดงกล้ามเนื้อที่เป็นจริงตามอะคาเดมิกเนี่ยกลายเป็นอุดมคติใหม่ที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็เอกราชและนี่ก็เป็นลูกศิษย์คนสำคัญก็พูดถึงพระรูปสุโขทัยชั้นครูแบบนี้ออกมาแล้วก็แสดงถึงเห็นไหมฮะเขียนยิ้มสลีก็ไม่แตกต่างการพูดถึงแบบนี้มันเป็นอุดมคติเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาแห่งความเป็นไทยไม่เป็นทาสไม่ว่าจะเป็นในทัศนะใดก็ตามและแน่นอนว่าภาพซ้ายเนี่ยก็คือการแสดงศิลปกรรมที่สหรัฐอเมริกาในปี2503พระพุทธรูปปางลีลาสุโขทัยเนี่ยก็ได้รับการยกย่องแล้วก็ความสนใจมากเป็นปีเดียวกันหมดเลยนะ2503เนี่ยเป็นปีจุดเปลี่ยนการวางรากฐานความคิดว่าด้วยศิลปะไทยมาด้านขวาเป็นการจัดแสดงที่ลอนดอนก็เป็นอยู่ในซีรีส์แบบเดียวกันนะอาจารย์ศิลป์พิรศรีไปเนี่ยไปจัดเองเลยนะเห็นไหมแล้วท่านสุภัทรก็ไปด้วยอันนั้นก็คือประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะคือว่าอาจจะพูดถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องอันอื่นก็คือสถาปัตยกรรมเนี่ยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ผมใช้คำว่าเป็นทวิลักษณะความเป็นไทยยุคสงครามเย็นหมายความว่าจะต้องแสดงความเป็นไทยแบบประเพณีหรือจารีตเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องแสดงลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นไอเดียแบบโลกเสรี free world อิสรภาพเสรีภาพของศิลปินในการแสดงออกทางศิลปะด้วยเราจะพบว่าโลกทางสถาปัตยกรรมในยุคนี้จะประกอบด้วย2 ส่วนที่เสมือนว่าไม่ควรจะอยู่ยุคเดียวกันแต่จริงๆอยู่ยุคเดียวกันก็คือว่าในขณะหนึ่งเนี่ยอาคารราชการบางด้านเนี่ยก็สร้างเป็นแบบเหมือนวัดก็คือไทยประยุกต์แต่อีกด้านเนี่ยก็สร้างให้เป็นแบบลักษณะโมเดิร์นสมัยใหม่ที่มีลักษณะเหมือนแอบสแตรกนิดนึง2 อันนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันในพีเรียดเดียวกันจนเสมือนว่ามันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าสมมติว่ารัฐเนี่ยเราต้องการโปรโมทงานแบบนึงใช่ไหมในลักษณะอุดมการณ์ทางการเมืองมันก็ควรจะมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยจะมีลักษณะคู่กันแบบเนี้ยงาน2ด้านด้วยกันเสมอเมื่อเราดูในพื้นที่ปริมณฑลอื่นๆทางสถาปัตยกรรมเราก็เห็นว่าโรงแรมเป็นต้นนะก็สร้างแบบสมัยใหม่โมเดิร์นล้ำกับไทยประเพณีอยู่คู่กันอันนี้เป็นลักษณะที่ผมเรียกว่ามันเป็นทวีลักษณะคือประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะในยุคสงครามเย็นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้หมายความว่าไงฮะเราก็รู้ว่าสงครามเย็นในของพีเรียดของประเทศไทยเนี่ยเป็นเผด็จการจริงไหมจอมพลสฤษดิ์ต่อด้วยถนอมซึ่งถามว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นฟรีเวิลด์แบบที่อเมริกันเนี่ยโปรโมทไหมไม่การแคร์ไหมก็ไม่แคร์เพราะว่าเผด็จการแบบไทยๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในด้านคอมมิวนิสต์ด้วยดังนั้นเนี่ยรัฐไทยในสมัยนั้นเนี่ยจึงเกิดทวิลักษณะอย่างที่ผมบอกไงในด้านหนึ่งต้องแสดงตัวเองในลักษณะประเทศโลกเสรีที่ให้อิสรภาพ
และเสรีภาพในทุกๆด้านรวมถึงงานศิลปะและศิลปกรรมด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความเป็นไทยแบบจารีตที่ซัพพอร์ตไอเดียแบบเผด็จการไปด้วยในเวลาเดียวกันรูปแบบศิลปะและศิลปกรรมทั้งสองด้านเนี่ยทั้งแบบเสรีและแบบจารีตเนี่ยมันจึงมีบทบาทที่คู่ขนานและจำเป็นด้วยกันทั้งคู่และต้องอยู่ด้วยกันและแสดงตัวออกมาในพื้นที่สาธารณะพร้อมๆกันผ่านงานศิลปกรรมและก็งานศิลปะต่างๆนี่คือรัฐสภารัฐสภาเนี่ยที่ใช้ในสมัยจอมพลถนอมนะถ้าเกิดคุณนึกถึงบริบทของเผด็จการจอมพลถนอมเนี่ยคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าไม่มีทางที่ยุคสมัยนั้นเนี่ยทำไมจะต้องสร้างอาคารรัฐสภาที่ดูสมัยใหม่โมเดิร์นและมีลักษณะล้ำแบบนี้ล้ำนะในยุคสมัยนั้นนะขอให้คุณลองนึกถึงรัฐสภาที่สร้างปัจจุบันแล้วกันโบราณขนาดไหนอะแล้วก็สมัยนั้นนะเผด็จการยิ่งกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะสมัยนี้กับสมัยนั้นไหนเผด็จการกว่านะแต่ว่าในสมัยเผด็จการจอมพลถนอมเนี่ยคุณเห็นไหมสร้างสถาปัตยกรรมล้ำขนาดนี้ได้ไงก็ผมบอกแล้วว่ามันจะต้องแสดงความหมายถึงว่ารัฐไทยในช่วงสมัยนั้นแน่แม้จะเป็นเผด็จการแต่ต้องจำเป็นที่จะแสดงความเป็นเสรีนิยมออกมาหน่อยๆผ่านอาคารในบางด้านบางกลุ่มคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือเป็นศิลปกรรมแบบที่มีแอบสแตรกหน่อยๆซึ่งมันจะสอดคล้องกับลักษณะงานที่เขาเรียกว่าแอบสแตรกอิมเพรสชันนิซึมอันนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการในโลกตะวันตกเนี่ยเสนอให้เราเห็นตั้งหลายปีแล้วนะฮะว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยไอ้ศิลปะอย่างในภาพเนี่ยที่เราเรียกว่า abstract expressionism เนี่ยมันได้รับการโปรโมทโดย CIA แล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะในโลกเสรีเพื่อต่อต้านกับศิลปะแนว social realism ที่เป็นที่นิยมในโซเวียตไอ้คู่ตรงข้ามนี้เกิดขึ้นเมื่อ social realism เนี่ยอธิบายรูปแบบของตัวเองในลักษณะที่ซัพพอร์ตอุดมการณ์ทางการเมืองของโซเวียตรัสเซียอย่างเต็มที่ใช่ไหมศิลปะแนวนี้เนี่ยจึงถูกนำเสนอว่ารัฐหมายถึงอเมริกันหรือโลกเสรีเนี่ยไม่ควบคุมอะไรเลยศิลปินสามารถจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งทางศิลปะของตัวเองในรูปแบบใดๆก็ได้นะฮะโดยการโปรโมทหรือสนับสนุนไอเนี้ย abstract expressionism เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอวาครอกครอฟเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการคนแรกๆที่ชี้ประเด็นนี้ผ่านบทความเรื่อง abstract expressionism weapon of the cold war เขาบอกว่ามูลนิธิ Rockefeller และ CIA เนี่ยและรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่เนี่ย Museum of Modern Art ที่นิวยอร์กเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการนี้ในการสนับสนุนงานแนวนี้จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอุดมการณ์แบบโลกเสรีเพราะฉะนั้นเวลาเราดูภาพแบบนี้เนี่ยเราก็จะหลงคิดไปว่านี่คือเสรีภาพของศิลปะของศิลปินที่จะสร้างรูปแบบศิลปะอะไรก็ได้ที่หลุดกรอบอย่างสิ้นเชิงแอบสแตรกแสดงรากจิตใจอันลึกซึ้งของศิลปะเหมือนเสรีแต่จริงไม่ใช่อันนี้คือการเมืองแบบนึงเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมโลกเสรีเนี่ยเรามีเสรีภาพขนาดไหนศิลปะก็ยังเสรีแตกต่างจากโลกคอมมิวนิสต์ไหมที่ศิลปะเนี่ยถูกกำหนดอย่างซีเรียสจริงจังนอกกรอบก็ไม่ได้อันนี้คือตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของการนอกกรอบสุดโต่งนอกกรอบเต็มที่เสรีภาพเต็มที่แต่ศิลปะแบบโซเวียตเนี่ยเห็นไหมอยู่ในกรอบชัดเจนแต่ไอการเสนอว่านี่คือนอกกรอบเต็มที่เนี่ยก็คือการเมืองแบบหนึ่งอีกเช่นเดียวกันนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในงานศิลปะและงานศิลปกรรมของประเทศไทยเนี่ยรัฐสภาทำไมถึงเป็นรูปแบบนั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโลกเสรีนะไม่ใช่เผด็จการคือโลกเสรีเห็นไหมรัฐสภาเราเนี่ยสร้างด้วยรูปแบบสมัยใหม่มีงานแอบสแตรกประติมากรรมเต็มรัฐสภาไปหมดเลยหรือแบบเนี้ยทุกคนก็รู้ว่าภาพซ้ายเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองในงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติภาพวิถีคนเดินฝันเนี่ยของมิวเซียมยิปวินซอยเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดไปอยู่ในลักษณะเป็น abstract expressionism ได้นะแต่ก็มีลักษณะเป็นศิลปะที่เป็น impressionist expressionist และก็นามธรรมงานแบบนี้ก็จึงได้รางวัลในช่วงสงครามเย็นก็คือ2490กว่า
ศิลป์พีระศรีเนี่ยก็ชมงานนี้และอธิบายว่าทำไมถึงได้ที่หนึ่งก็เพราะว่างานชิ้นนี้แสดงออกได้ประหนึ่งกาบกรอนที่งดงามสามารถถอดเอาความรู้สึกทางนามธรรมของศิลปินที่มีต่อสภาพแวดล้อมออกมาใส่ได้อย่างลงตัวและส่วนภาพขวาเนี่ยเป็นภาพของภาพชื่อว่าเสมือนฝันเป็นของศิลปินญี่ปุ่นนะที่เข้ามาประกวดในนั้นด้วยเนี่ยก็อธิบายว่าเป็นการแสดงอิสระเสรีภาพของศิลปินอย่างประมาณนั้นแหละเพื่อที่เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นโลกเสรีแม้ว่าจะปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็ตามผ่านการแสดงความเป็นโลกเสรีก็คือแสดงออกผ่านงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมและก็แน่นอนว่าการอธิบายทางประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยประเด็นสุดท้ายนะฮะจริงๆมันมีตัวอย่างอีกเยอะนะแต่ว่าก็ไปอ่านทีสิสผมแล้วกันนะเดี๋ยวจะพิมพ์แล้วอุดหนุนด้วย ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะศิลปกรเนี่ยผมคิดว่ามันมีลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งที่หลายคนน่าจะไม่ได้ตระหนักถึงเลยก็คือว่าเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีลักษณะสร้างชาตินิยมแบบมวลชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นครั้งแรกหมายความว่าไงฮะคือชาตินิยมหรือประเด็นเรื่องความเป็นชาติเนี่ยมันไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าว่าชาตินิยมเป็นสำนึกจำกัดอยู่เพียงแค่ชนชั้นนำประเด็นนี้เนี่ย Walker Corner เนี่ยได้เขียนเอาไว้เป็นเปเปอร์ที่ดีมากนะฮะก็ When is a Nation เนี่ยตั้งแต่ปี2533เนี่ยแล้วก็แกก็ย้ำอีกครั้งในบทความชื่อเรียกว่า The Timelessness of Nations ในปี2547เนี่ยโดยเป็นการตั้งคำถามต่อการศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมว่าในขณะนั้นว่าที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ความสำคัญต่อนิยามว่าชาติคืออะไรและพยายามจะสืบสาวหาต้นกำเนิดของชาติว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่แต่ในทัศนะของคอร์เนอร์เนี่ยแกให้สำคัญกับประเด็นที่ว่าเมื่อไหร่ที่ชาติได้กลายมาเป็นจิตสำนึกร่วมของมวลชนในชาตินั้นต่างหากเพราะว่าแกคิดว่านี่เป็นคือturning point ของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นชาติเนี่ยได้เกิดขึ้นแท้จริง คือหมายความว่าไงในทัศนะของแกว่าชาติจะยังไม่เป็นชาติหรอกตราบใดที่มันเป็นแค่จินตกรรมของชนชั้นนำเพียงกลุ่มเล็กๆต่อเมื่อจินตกรรมชุดนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของมวลชนระดับกว้างที่สุดแล้วต่างหากนั่นจึงเรียกว่าชาติได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นจริงประเด็นนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์เก่งกิจก็ได้แปลแล้วก็ได้พูดถึงงานของคอร์เนอร์ไว้เยอะคุณก็ไปหาอ่านเอาละกันนะซึ่งผมกำลังจะบอกว่าอะไรฮะหมายความว่าประวัติศาสตร์ศิลปะแบบที่เราพูดกันเนี่ยแม้ว่ารากเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรมพยาดำรงยอดเซเดตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชหรือสงครามโลกที่สองแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันยังถือว่าจำกัดอยู่ในคนเพียงไม่กี่คนชนชั้นนำเท่านั้นหรือคนที่อ่านออกเขียนได้แต่เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นเนี่ยโดยมีมหาลัยศิลปากรเนี่ยทำหน้าที่เผยแพร่ประวัติศาสตร์ศิลปะแบบนี้ออกไปให้ไกลและกว้างเข้าสู่มวลชนเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สำนึกทางประวัติศาสตร์ศิลปะแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศจริงๆอย่างแท้จริงผ่านงานเขียนสำนักศิลปากรนี่เป็นภาพสำคัญอันหนึ่งก็คือภาพที่ศิลป์พีระศรีและท่านสุภัทรเนี่ยพานักศึกษาศิลปากรไปที่ปราสาทพระวิหารพาไปเนี่ยไม่ได้ว่าพาไปเฉยๆนะพาไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าพาไปหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกเมื่อปี2500ว่าจะขอเรียกร้องปราสาทพระวิหารคืนศิลปากรเนี่ยโดยนักศึกษาศิลปากรเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกที่ออกมาเปิดตัวเลยว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็จัดขบวนโดยมีอาจารย์ศิลป์และท่านสุพัฒน์เนี่ยพานักศึกษาศิลปากรเนี่ยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปทำรังวัดสำรวจปราสาทพระวิหารและก็สร้างงานศิลปะและกลับมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนั้นเป็นใหญ่ที่หลายคนเนี่ยแม้กระทั่งนักศึกษาไอ้คนนักวิชาการที่ศิลปากรเองก็ไม่ทราบเป็นอีเวนต์ใหญ่มากอันนี้เป็นอีเวนต์อื่นนะและในการไปทัวร์ครั้งนั้นเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับจัดนิทรรศการและพูดถึง
เออโทษทีมาจัดเทศกาลเนี่ยการแสดงศิลปะเรื่องเขาพระวิหารที่หอศิลป์กรมศิลปากรโดยนักศึกษามหาศิลปากรนะฮะในงานชิ้นนั้นเนี่ยนี่คือแผนผังของหอศิลป์ที่จัดแสดงงานของพระวิหารปราสาทพระวิหารในงานนี้ก็จะประกอบด้วยแผนที่ปราสาทพระวิหารแผนผังภาพสเก็ตใครถนัดงานไหนเช่นจิตรกรรมก็ไปเพ้นท์ใครถนัดถ่ายภาพก็ไปถ่ายภาพใครถนัดทำโมเดลก็ไปทำโมเดลแล้วก็มาจัดเทศกาลครั้งเนี้ยเป็นการที่ทำให้ปราสาทพระวิหารเนี่ยเผยแพร่ในสายตาจริงๆต่อคนไทยก็มีการพิมพ์เป็นหนังสือหลายชิ้นที่มาจากงานครั้งนี้นะฮะในทัศนะผมก็คือว่าประวัติปราสาทพระวิหารหรือการประท้วงเรื่องปราสาทพระวิหารในช่วง 2,500 เนี่ยตัวเปิดที่สำคัญก็คือมหาศิลปากรและกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ศิลปศรีและท่านสุภัทรซึ่งส่งนักศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและถาปัตย์และจิตรกรเนี่ยเข้าไปทำงานหลังสำรวจและเอามาเผยแพร่และตีพิมพ์ออกมาตั้งเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สืบเนื่องสัมพันธ์กันนะฮะความเมืองเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยนักวิชาการที่อยู่ในสกุลศิลสำนักศิลปากรทั้งหลายเนี่ยก็เขียนงานออกมาที่สนับสนุนว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของไทยดังตัวอย่างในนี้นะก็มีคำพูดของคนหลายๆคนนะฮะรวมถึงท่านนอนปะพางเนี่ยก็จะพูดถึงว่าขอมไม่ใช่เขมรเป็นครั้งแรกๆปราสาทพระวิหารหรือปราสาทเขมรทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยสร้างโดยขอมแต่อย่าเข้าใจว่าขอมคือเขมรกัมพูชาปัจจุบันไม่ใช่คนละพวกกันขอมแล้วขอมจริงๆเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้สูญพันธุ์ไปแล้วดังนั้นเนี่ยกัมพูชาหรือคนเขมรปัจจุบันไม่สามารถเคลมปราสาทเหล่านี้ได้เพราะว่าขอมไม่ใช่เขมรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มอธิบายว่าแล้วก็เริ่มมีการอธิบายว่าปราสาทหินหรือศิลปะขอมเนี่ยคุณดูหน้าตาดีๆดิหมายถึงหน้าตาของศิลมีความเป็นไทยอยู่ด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดแทรกอยู่ในรายละเอียดงานเหล่านี้แหละผมคิดว่ามันเป็นตัวเปิดที่ทำให้กระแสชาตินิยมเมื่อปี2505ในการเรียกร้องประสาทวิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะฮะโดยมีกลไกสำคัญก็คือประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือในยุคเวลาในช่วงสมัยนี้เนี่ยมหาศิลปากรได้เข้าไปโดยท่านสุภัทรนะได้เข้าไปทำการเปิดพิพิธภัณฑ์มีส่วนสำคัญกับการเปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเยอะแยะมากมายดังในภาพซึ่งผมจะไม่อ่านในรายละเอียดนะซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยล้วนจัดแสดงโดยมีโครงเรื่องตามที่ปรากฏในหนังสือที่จะปรากฏเป็นหนังสือศิลปะในประเทศไทยของท่านสุภัทรนั่นแหละซึ่งโครงเรื่องศิลปะในประเทศไทยของท่านสุภัทรเนี่ยจริงๆก็สืบต่อมาจากของกรมพยาดำรงอะนะแต่อันนี้จะไม่พูดประเด็นในวันนี้นะแต่ว่าความรู้แบบเนี้ยมันทำให้โครงเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะที่เขียนถูกเขียนอยู่เป็นตำราเรียนอาจจะคนในจำกัดเนี่ยมันแพร่ออกไปโดยที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศเนี่ย17แห่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ก้าวกระโดดมากจากยุคก่อนหน้านั้นมันทำให้โครงเรื่องแบบประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแม้ว่าจะไม่ต้องอ่านออกเขียนได้เพียงแต่เข้ามาชมแล้วก็มีไกด์นำชมเนี่ยเราก็จะเข้าใจทัศนะหรือประวัติศาสตร์ไทยผ่านวัตถุทางศิลปะเหล่านี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็แพร่กระจายลงสู่คนทั่วไปได้ชัดขึ้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวทางโบราณคดีซึ่งเรียกว่าโบราณคดีสัญจรท่านสุภัทรก็เป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็เปิดให้ทำเป็นอย่างกิจจลักษณะครั้งแรกซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็น่าจะพอทราบว่าท่านสุภัทรเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาท่านต่อมาก็มาเปิดบริษัททัวร์สวัสดีฮอลิเดย์ใช่ไหมฮะท่านสุภัทรเนี่ยเป็นในทัศนะผมเนี่ยนอกจากเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นบิดาแห่งการจัดทัวร์ด้วยจัดทัวร์โบราณสถานในช่วงเวลาประมาณสงครามเย็นเนี่ยมันเกิดมีการจัดทัวร์โบราณสถานอย่างเป็นกิจจลักษณะการจะดึงคนวงกว้างที่อาจออกเขียนได้หรือไม่ชอบการอ่านงานวิชาการเนี่ยให้เข้าใจพล็อตหรือลักษณะผ่านการเที่ยวชมโบราณสถานไ
กรมศิลปากรเนี่ยให้ทุนเยอะมากในการจัดตรงนั้นนะข้อมูลในภาพเนี่ยผมยกมาเฉพาะ2503ถึง2508เนี่ยจะพบว่าโบราณคดีสัญจรเนี่ยจัดขึ้น9ครั้งแล้วก็มีคนไปเที่ยวเยอะมากเป็นช่วงพีคสุดของการจัดทัวร์ของกรมศิลปากรเช่นกันทัวร์ที่ชื่อว่าอยากจะยกอันเดียวนะทัวร์ที่ชื่อว่านำเที่ยวเมืองนำเมืองนางพิมพ์เนี่ยครั้งที่8คือโบราณการนำทัวร์โบราณวัตถุสถานจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเชื่อว่านำเที่ยวเมืองนำพิมพ์และเมืองไตรตรึงอู่ทองและอยุธยาเนี่ยมีรถบัสหน้าพิพิธภัณฑ์ถึง10รถบัสการจัดทัวร์โบราณสถานเนี่ยอาจารย์พิชยามี30ไม้แต่ละครั้งเนี่ยหืดขึ้นคอแต่ครั้งนั้นเนี่ย10บัสใหญ่เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าปริมาณหรือมวลชนที่มารับรู้โครงสร้างประวัติศาสตร์ชาตินี้ผ่านการดูโบราณสถานคดีเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนในช่วงเวลานั้นและไม่นับรวมถึงวารสารอสทซึ่งคุณแมทธิวฟิลิปเนี่ยก็ได้อธิบายแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นยังไงนะแต่ว่าในอสทเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะถ้าคุณไปดูบทความโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นเนี่ยจะมีนักประวัติศาสตร์ศิลปะไปเขียนเปเปอร์เยอะมากท่านสุภัทรเนี่ยเขียนลงในนี้บ่อยคณาจารย์คณะโบราณคดีสถาปัตย์ของศิลปากรเนี่ยก็ไปเขียนลงในวารสารอสทยุคแรกบ่อยมากก่อนที่อสทจะมาเป็นการวารสารนำเที่ยวแบบเที่ยวเพื่อเที่ยว 100% ในปัจจุบันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นการเที่ยวเพื่อแฝงการปลูกฝังความคิดชาตินิยมในยุคสงครามเย็นเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะผมจะยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วท่านสุพัฒน์เนี่ยยังไปไกลมากเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่สนับสนุนการจัดแสงสีเสียงในโบราณสถานผมคิดว่าเนี่ยไม่น่าจะมีใครรู้โดยในปี2515เนี่ยในสมัยที่เรื่องนี้ยังคงใหม่มากเทคนิคเรื่องจัดแสงสีเสียงในโบราณสถานเนี่ยเป็นเรื่องอาจจะใหม่มากเนี่ยท่านเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพูดถึงการสนับสนุนการจัดแสงและเสียงตามโบราณสถานโดยมีเนื้อความอันนึงที่ระบุเอาไว้นะขออนุญาตโค้ดก็คือว่าเรื่องแสงและเสียงที่จะจัดทำในประเทศไทยนี้ผมเห็นว่าถ้าทำได้ก็คงจะเป็นการดีเพราะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์อาจก่อให้ประชาชนไทยมีความภาคภูมิใจและรักชาติยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยการเลือกสถานที่ควรเลือกที่ที่มีเรื่องราวตื่นเต้นพอสมควรเพื่อเร้าใจผู้ดูประกอบเช่นถ้าเป็นที่พระนครศรีอยุธยาก็ต้องมีตอนเสียกรุงถ้าเป็นที่พระนารายณ์ราชนิเวศก็ต้องมีตอนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตท่านเนี่ยลงทุนเขียนจดหมายเพื่อจะให้จับเสียงเลยนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคนทั่วไปเวลามองภาพท่านสุพัฒน์เนี่ยไม่น่าจะมองภาพแล้วเจอภาพแบบนี้นะเพราะว่าไอ้แสงสีเสียงตามโบราณสถานเนี่ยมันเป็นดูเป็นงานทอมากๆเลยปัจจุบันแต่กำเนิดจริงๆเนี่ยมาจากนักวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยตรงและไอเดียก็ชัดเจนก็คือต้องการจะทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแพร่กระจายลงสู่มวลในระดับกว้างที่สุดต้องการใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะเนี่ยเพื่อเผยแพร่ความรักชาติผ่านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านวารสารอสทผ่านการจัดแสงสีเสียงในโบราณสถานผ่านการจัดทัวร์และอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเนี่ยเป็นด้านอีกด้านที่สำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักโบราณคดีซึ่งจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการย้อนแย้งกันนิดนึงด้านหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยเคร่งครัดในระเบียบวิธีทางวิชาการเนี่ยแบบสมัยใหม่และเป็นวิชาการดูแบบซีเรียสจริงจังอ่านงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกถึงความแข็งกระด้างชืดมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะมันเป็นไปตามลักษณะเขาเรียกว่าความรู้แบบโลกเสรีที่ผมอ้างอิงเอาไว้เนี่ยก็คือว่าจะต้องไม่มีดูแล้วไม่มีการตีความไม่มีอคติใด
เล่าเชิงประจักษ์แท้ๆเสมือนว่านี่คือความรู้แท้ๆมันก็จะดูจืดชืดแต่ในขณะหนึ่งเนี่ยสำนักศิลปากรเนี่ยก็พร้อมที่จะหยิบงานที่จืดชืดเหล่านี้ที่อยู่ในตัวอักษรแสดงความวิชาการเนี่ยมาตีความผ่านการท่องเที่ยวแสงสีเสียงและอื่นๆเพื่อเล้าใจให้คนรักชาติผมคิดว่าสองด้านนี้เนี่ยควรจะตระหนักผมกำลังจะบอกอะไรฮะว่าในการท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเขามีเรื่องเล่าที่แทรกอะไรที่ไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะนะคือเวลาเราอ่านงานประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันจะดูจืดชืดนะแต่เวลาท่านเหล่านี้นำทัวร์ในยุคสงครามเย็นเนี่ยท่านจะแทรกเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์พงศาวดารที่เวลาเขียนแล้วเนี่ยจะไม่ใส่เพราะมันดูว่ามันวิชาการแต่เอาไปเล่ากันในเวลานำทัวร์นี่คือการทำงานอีกด้านจนผมหาอ้างอิงไม่เจอเนี่ยไอ้ทัวร์นางพิมพ์อันเนี้ยประสบความสำเร็จมากพญาอนุมานราชทนเนี่ยซึ่งไปทัวร์ในครั้งนี้ด้วยเนี่ยฟังเรื่องเล่าของไกด์ทัวร์ของคณาจารย์สำนักศิลปากรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยพงศาวดารอิทธิปาฏิหาริย์เช่นมียกตัวอย่างว่าเจดีย์เนี่ยบรรจุกระดูกของทหารที่ร่วมกับพระนเรศวรตายเต็มไปหมดมีเรื่องเล่าว่าแบบนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกเอามาใช้ในเวลาเขียนงานวิชาการจริงๆแต่เอาจะไปเล่ากันในเวลานำทัวร์แล้วมันก็จะปลูกฝังชาญไอเดียชาญนิยมพญาอนุมานเนี่ยบอกว่าต้องแบบนี้แหละถึงจะเป็นการสอนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องมาถูกทางแล้วกรมศิลปากรประมาณนี้พญาอนุมานเนี่ยโค้ดเอาไว้เลยนั่นก็จะเห็นว่านี่คืออีกด้านหนึ่งของงานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะพวกนี้ว่าเวลาเขียนลงในหนังสือวิชาการเนี่ยเป้าหมายและบทบาทก็คือความเป็นกลางความที่ดูแห้งแล้งเพราะว่ายึดถือความเป็นวิชาการเพื่อให้ดูแล้วไม่เป็นวิชาการที่ไม่เจือด้วยอคติใดๆแต่เวลานำทัวร์แล้วนะฮะใส่ชาตินิยมจัดเต็มที่นั่นนี่คือ2ด้านเป็นอีก1ทวิลักษณะของความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะของสำนักโบราณคดีของสำนักศิลปากรก็หมดนะฮะโดยสรุปก็คือว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักศิลปากรยุคสงครามเย็นเนี่ยผมหมายถึงว่าเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่เกิดขึ้นในกระแสของการทำเป็นprofessionalization ที่ทุกคนจะคิดว่าเป็นกลางแต่จริงแล้วไม่กลางเป็นความรู้ที่มีความแนบแน่นกับการเมืองในยุคสงครามเย็นที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในฐานะพันธมิตรของโลกเสรีความรู้แบบนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวิชาการที่หมายถึงสร้างภาพความเป็นวิชาการเพื่อให้ดูแล้วมันเป็นกลางทางการเมืองแต่จริงแล้วไม่ใช่อันนี้อันที่1อันที่2ก็คือลักษณะเนื้อหาการอธิบายของประวัติศาสตร์ศิลปะสำนักศิลปากรเนี่ยจะมีลักษณะเน้นชาตินิยมสายกลางการอธิบายทุกอย่างเนี่ยจะเน้นเข้าสู่การรักษาเอกราชเสรีภาพและความเป็นไทยจะไม่มีลักษณะขวาสุดโต่งแบบมหาอาณาจักรไทยในยุคก่อนในยุคสงครามโลกที่2และจะไม่ยอมให้ก้าวเข้าสู่การอธิบายประวัติศาสตร์ศิลปะแบบฝ่ายซ้ายโดยเด็ดขาดนะฮะนี่คือเนื้อหาของการอธิบายศิลปะของยุคนี้อีกอันนึงก็คือว่าความรู้แบบนี้เนี่ยเพื่อต่อต้านสงครามมวลชนแบบของฝ่ายซ้ายเนี่ยสำนักศิลปากรจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างหมายถึงว่าไม่ได้สร้างหมายถึงว่านำความรู้ประวัติศาสตร์ชาตินิยมสายกลางแบบนี้เผยแผ่ผลให้กว้างที่สุดเพื่อไปต่อต้านกับประวัติศาสตร์แบบฝ่ายซ้ายที่ลงไปในระดับมวลชนเช่นเดียวกันเพราะนั้นกิจกรรมเหล่านี้หรือบทบาทหน้าที่ของสำนักศิลปากรยุคนี้จึงต้องจัดทัวร์ขยายพันธุ์ตามท้องถิ่นต่างๆเขียนงานก็สนับสนุนการเสียงและอื่นเพื่อที่จะทำให้ความคิดหรือความเพื่อที่จะทำให้ความคิดของการอธิบายประวัติศาสตร์แบบสำนักศิลปากรเนี่ยกระจายให้ได้กับประวัติศาสตร์แบบฝ่ายซ้ายที่กำลังทำงานอยู่ในมวลชนจริงๆอยู่ด้วยนะก็แค่นี้แหละครับ
มีท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือประเด็นอะไรอยากสอบถามท่านวิทยากรไหมคะอาจารย์ฮะผมยังสงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องความรู้ที่เป็นวิชาการสายเพียวแล้วเป็นกลางแล้วไม่มีอคติเนี่ยหนึ่งมันเป็นผลผลิตในยุคสงครามเย็นไหมอันนี้พูดถึงความรู้แบบกว้างๆเลยนะเช่นพวกสายประวัติศาสตร์อะไรต่างๆที่ชอบกล่าวอ้างว่าองานประวัติศาสตร์ต้องไม่มีอคติทางวิชาการเนี่ยนะฮะประเด็นที่สองก็คือว่านอกจากสำนักศิลปากรสำนักโบราณคดีสำนักสถาปัตย์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่ยังอ้างอิงว่างานเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ปราศจากอคติในการทำงานเนี่ยผมก็ยังเห็นร่องรอยนี้อยู่ในงานความคิดของนักประวัติศาสตร์อยู่นะเอาง่ายๆอย่างตอนลูกศิษย์ผมคุณเกษราทำงานวิจัยกับอาจารย์สายชนเนี่ยก็ยังเหมือนมีแนวคิดที่ว่าจะต้องไปถามนักวิชาการคนที่เขาทำวิจัยอยู่เนี่ยว่าเขาใช้อคติในการทำงานเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนั่นก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันยังส่งผลกระทบอยู่กับวงวิชาการอยู่ว่าคือคุณยังเชื่ออยู่จริงๆกันหรอว่านักวิชาการเนี่ยสามารถละอคติหรือพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นกลางโดยใช้หลักฐานได้ช่างตรงวัดได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะประเด็นที่สองประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าการกำเนิดของคณะโบราณคดีหรือว่าแนวประวัติศาสตร์ศิลป์สำนักศิลปากรไม่ว่าจะเป็นคณะสถาปัตย์คณะโบราณคดีเนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาโดยผูกติดกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยซึ่งตอนนี้คอมมิวนิสต์มันก็หมดไปแล้วมันก็คือเรียกว่าแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วแน่นอนจากสังคมไทยนอกจากจะถูกปลุกผีขึ้นมาเป็นครั้งคราวใช่ไหมฮะส่วนอุดมการชาตินิยมเนี่ยยังอยู่แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะของชาตินิยมกลางๆผมไม่แน่ใจนะว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการดำรงอยู่ของความรู้แบบนี้การดำรงอยู่ของสถาบันการศึกษาแบบนี้มันยังมีความหมายต่อสังคมไทยอยู่มากน้อยเพียงไรเมื่อเทียบกับในยุคก่อนหรือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่มรดกตกทอดของแนวคิดของสงครามเย็นเท่านั้นประเด็นแรกนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่างานหนังสือเล่มสำคัญที่ผมคิดว่าอธิบายได้ดีก็คือของคุณยอสไรเนี่ยชื่อ How the Cold War Transformed Philosophy of Science เนี่ยเป็นหนังสือที่อธิบายว่าความรู้ในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์แกไม่ได้ลงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีด้วยแต่แบบความรู้ทุกอย่างเนี่ยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยในยุคสงครามเย็นที่มีอเมริกันเป็นตัวแบบเนี่ยพยายามที่จะทำให้การสร้างความรู้ในยุคนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นกลางปราศจากอคติแล้วก็แกจะใช้คำว่าจืดชืดด้วยมันจะเหมือนแบบดูแล้วมันไม่มีรสชาติอะไรทั้งนั้นเพราะว่านี่คือการเมืองอย่างหนึ่งของทางอเมริกันคือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมย้ำหลายทีนะเนื่องจากว่าในอธิบายของคุณยอสไรเนี่ยก็จะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในโลกวิชาการแบบที่มีโซเวียตเป็นคู่ตรงข้ามเนี่ยความรู้ทางวิชาการของทางนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมุ่งเข้าไปตอบสนองการปลุกระดมทางแนวคิดหรือเปลี่ยนโลกเป็นคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงทุกวิชาการของโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะอธิบายโดยผ่านการปฏิวัติทางชนชั้นหมดในทุกศาสตร์สาขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยจะถูกอธิบายเข้ากรอบนี้มาหมดตัวอย่างประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยก็เช่นงานของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็จะชัดเจนมากว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็อธิบายการสร้างปราสาทหินผ่านการต่อสู้ทางชนชั้นใช้กรอบทฤษฎีพัฒนาการแบบมาร์กซิสต์มาอธิบายชัดเจนว่านี่เป็นคือเรื่องของศักดินาอะไรอย่างนี้นั้นโน่นนั่นเนินนะเพราะฉะนั้นไอการอธิบายแบบอเมริกันเนี่ยหรือวิชาการแท้ๆเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเพื่อมาสร้างคู่ตรงข้ามของภาพที่ช่างมีอคติเต็มไปหมดกับ
งานศึกษาที่ไร้อคติอย่างเราซึ่งผมคิดว่ารับมาโดยที่ทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแหละว่าอันนี้คือความเป็นวิชาการที่แท้จริงโดยไม่ตระหนักดีเพียงพอว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเมืองแบบหนึ่งมันไม่ใช่อะไรที่เป็นกลางได้จริงๆซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรนะฮะเพราะว่านับตั้งแต่กระแสที่เราเรียกว่า postmodernism มันขึ้นมาเนี่ยที่มีลักษณะต่อต้านอะไรที่มันเป็น grand narrative ต่างๆเนี่ยไอ้กระแสแนวคิดที่รวมๆกว้างๆเรียกว่า postmodernism เนี่ยมันก็เข้าไปปะทะกับความรู้ใดๆก็ตามที่ชอบเคลมตัวเองว่าเป็นกลางจริงแท้เป็นสัจจะความจริงเสมอโดยไปชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานที่คิดว่าเป็นกลางจริงๆแล้วก็มีอคติแบบใดแบบหนึ่งแฝงหรือซ่อนอยู่เสมอประวัติศาสตร์ศิลปะก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะแฝงอคติแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จในยุคสงครามเย็นมาสู่คำถามของอาจารย์ที่ต่อมาว่าลักษณะนี้มันจริงๆมันสืบทอดมาจนถึงงานวิชาการปัจจุบันอยู่นะในแวดวงประวัติศาสตร์ศิลปะแม้กระทั่งสถาปัตย์สืบทอดอยู่แต่ว่าถ้าถามเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าพลังหรืออิทธิพลมันเนี่ยน้อยมากจนไม่มีนัยยะสำคัญต่อสังคมไทยแท้จริงสักเท่าไหร่หมายความว่าไงหมายความว่าในแง่ของศาสตร์วิชาที่มีนักเรียนหรือการเปิดในระดับปริญญาตรีเนี่ยประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยอาจจะดูเจริญก้าวหน้ามากขึ้นประวัติศาสตร์สถาปัตย์ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมีนักศึกษาเป็นของตัวเองมีศาสตร์วิชานี้เป็นของตัวเองมีครูบาอาจารย์แยะๆเต็มไปหมดสถาปนาลงหลักปักฐานอย่างจริงจังแต่ถ้าเกิดอาจารย์ลองเทียบความรู้ที่สร้างขึ้นในยุคนี้นะกับสิ่งที่ผมเล่ามาในยุคสงครามเย็นเนี่ย impact ต่อสังคมมันต่างกันมากการจัดสัมมนา2503เรื่องสุโขทัยคนไปฟังเนี่ยเกือบพันและมันส่งผลวงกว้างกับสังคมแค่ไหนการจัดทัวร์ของกรมศิลปากรเนี่ย10คันรถบัสและมันได้รับการพูดถึงในวงกว้างระดับสากลแต่ปัจจุบันความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ผลิตออกมาอย่างเงี้ยมี impact ต่อสังคมมากแค่ไหนก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคนไปเองนะฮะแทบไม่ได้มีส่งผลอะไรเลยอาจารย์ลองคิดดูถึงกระแสปราสาทพระวิหารครั้งล่าสุดก็คือ2551เทียบกับปราสาทพระวิหาร2505 2505เนี่ยหัวหอกคนสำคัญก็คือศิลปากรอาจารย์ศิลป์ท่านสุภัทรงานนิทรรศการอย่างที่ผมเล่ามาและมันกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอ้างอิงหรือการปลุกกระแสชาตินิยมแต่ 2550-51 เนี่ยที่ผ่านมางานประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ในการใช้บ้างนะแต่น้อยมากไม่ได้มีถูกใช้ในการพูดถึงในประเด็นขัดแย้ง2550ประเด็นขัดแย้ง2551เนี่ยมันไปเป็นเรื่องอื่นเช่นอะไรเช่นคือเรื่องอื่นก็คือว่าถ้ายังทันกันนะแม้แต่คนชาตินิยมสุดโต่งยังยอมรับว่า2551นะยังยอมรับว่าปราสาทหินเนี่ยเป็นของกัมพูชาไปเถอะแต่ไปเกิดแต่ไปสร้างทฤษฎีใหม่เรียกว่าทฤษฎีมือถือไม่รู้เคยจำก็ได้ตามไหมเหมือนกับว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเหมือนมือถือของเขมรที่มาทำตกในแผ่นดินไทยถ้าอยากได้ก็เอาคืนไปแต่ตัวปราสาทแต่ดินใต้ดินแดนต้องเป็นของไทยอยู่นั้นแสดงว่ายอมรับขนาดชาตินิยมขวาจัดขนาดนั้นนะยังยอมรับว่าปราสาทหินเนี่ยยอมให้เป็นของกัมพูชาแต่ว่ายกไปสิในขณะที่2505เนี่ยไม่ยอมและอธิบายงานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยอธิบายลงไปถึงรูปแบบศิลปะว่าเป็นไทยยังไงด้วยเห็นไหมอิมแพคมันต่างกันมากแล้วนักประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมปี2551แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยกับวิกฤตปราสาทพระวิหารครั้งล่าสุดในขณะที่2505เนี่ยแทบจะเป็นหัวหอกที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งดังนั้นเนี่ยไอความรู้แบบประวัติศาสตร์ศิลปะยุคสงครามเย็นเนี่ยมันยังคงอยู่ปัจจุบันและดูเสมือนว่าฝังรากไม่ไปไหนแต่ impact ที่มีต่อสังคมเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆการจัดทัวร์เนี่ยคุณจะเห็นว่ายังมีอยู่บ้าง
แต่เฟลสุดๆกว่าจะได้20 30คนแต่ละทีเนี่ยมันช่างหืดขึ้นคอมากมันแสดงให้เห็นถึงความตกต่ำของความรู้นี้ในฐานะที่มี impact ต่อคนนะแต่ในฐานะที่ว่ายังคงอยู่เป็นหลักสูตรและมีนักศึกษาเข้ามาเรียนเนี่ยโอเคอันนี้ก็อาจจะมองว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็อาจจะมองได้แต่ impact ต่อสังคมนี่แทบไม่มีอีกแล้วความรู้แบบนี้เนี่ยไม่มีพลังอีกแล้วนะฮะคือไม่มีพลังก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะแต่ว่าน้อยลงมากจากเดิมมีท่านไหนอยากจะสอบถามอีกไหมคะในโลกเสรีนะครับที่เขาสร้างงานศิลปะมาเพื่อเป็นตัวแทนในโลกเสรีเนี่ยเพื่อต่อต้านรัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยก็อยากจะถามว่ารัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยสร้างอะไรมาแบบว่าต่อสู้กับโลกเสรีไหมครับหรือว่าเขานิ่งเฉยอะไรแบบนี้ครับก็คงตอบได้เฉพาะในทางศิลปะวัฒนธรรมนะซึ่งในด้านนี้เนี่ยในกรณีสังคมไทยเนี่ยก็จะมีถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะมีหัวหอกคนสำคัญก็คือเนี่ยจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยทำงานเขียนทางหมายถึงว่าที่อธิบายอย่างนี้ทางวิชาการจริงจังนอกจากไปเขียนตำนานนครวัดซึ่งแต่งเป็นเหมือนกึ่งนิยายด้วยแต่ว่าในเล่มนั้นคุณไปอ่านเนี่ยจิตภูมิศักดิ์เนี่ยอธิบายชัดเจนว่าคือมองคนละขั้วเลยมองความงามหรือความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินทั้งหลายเนี่ยในลักษณะของการขดขี่ทางชนชั้นที่ศักดินาเนี่ยทำต่อประชาชนคนธรรมดาถ้าเกิดคุณเชื่อหมายถึงว่าถ้ากระแสแบบนี้เนี่ยถูกต่อยอดและพัฒนาสูงมากเนี่ยมันจะทำให้มุมมองของคนของเราที่มีต่อปราสาทหินเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงเลยแต่กระแสเนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยเคยเข้ามาในที่ศิลปากรบ้างจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเคยมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คณะสถาปัตย์ด้วยแต่ว่าก็ถูกฝ่ายขวาทางศิลปะเนี่ยจัดการจนเหี้ยนไปหมดนะฮะทำให้ประวัติศาสตร์แบบนี้เลยถึงแม้ว่าจิตภูมิศักดิ์จะพยายามพูดถึงงานศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนซึ่งก็บูมมากขึ้นแต่มันออกไปในทางแนวเพลงมากกว่าไปเกิดเพลงเพื่อชีวิตแต่ในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดนะฮะงานชิ้นสัมพันธ์เรื่องคำเป็นมาไทยสยามขอมเนี่ยกว่าจะได้มาพิมพ์ก็อีกตั้งนานหลังหมดยุคคอมมิวนิสต์ไปแล้วมั้งนะฮะอาจจะตัวจิตภูมิศักดิ์เองจริงๆก็ทำงานทางโบราณคดีหลายชิ้นที่สำคัญนะเช่นเรื่องเขียนเรื่องประสาทประสาทหินพิมายเนี่ยก็ได้รับการยกย่องมากแต่น้อยทำงานน้อยมากทางด้านนี้และคนอื่นๆก็ไม่ค่อยเห็นมันก็เลยแต่ว่าไม่มีซะเลยก็ไม่เชิงแต่ว่าน้อยไม่มี impact เท่าไหร่นะอยากขออยากขอถามอาจารย์นิดนึงนะคะคือเท่าที่ฟังมาแล้วก็เข้าใจมานะคะก็รู้สึกว่าแนวประวัติศาสตร์ศิลปะของทางศิลปากรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความเป็นกลางเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยลักษณะนี้ยังส่งอิทธิพลมาถึงในช่วงปัจจุบันไหมคะหรือว่ามีความเป็นกลางมากขึ้น แบบนี้ผมคิดว่าถ้ามองในสายแบบถ้าเราเชื่อแบบคำอธิบายแบบที่มีลักษณะเป็นแบบโพสต์โมเดิร์นนิดหน่อยนะก็คือว่างานวิชาการใดๆไม่ว่าจะอดีตจนแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่มีเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นการขุดค้นทางโบราณคดีประวัติศาสตร์เจอหลักฐานความเป็นจริงมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มีงานไหนที่ปราศจากที่สามารถจะเคลมว่าได้เป็นกลางได้เพราะว่าการอ่านหลักฐานทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะชัดเจนแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีการตีความโดยผู้ศึกษาเสมอซึ่งไอ้ตัวการตีความอันนั้นแหละก็จะเป็นการตีความโดยผ่านกรอบทฤษฎีหรือ conceptual framework ทฤษฎีหรืออะไรไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคำที่
ที่ฟังดูดีทฤษฎีกรอบแนวคิดนู่นเนี่ยจริงๆไอ้นี่ก็คืออคติทั้งนั้นแหละทฤษฎีก็ถูกตั้งขึ้นบนฐานอคติหรือ approach อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอดังนั้นเนี่ยทุกงานวิชาการเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอคติไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เสมอไม่ต่างจากในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนปริมาณของความอคติหรือไม่เป็นกลางเนี่ยเท่ากันมาโดยตลอดทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเพียงแค่ว่าไอ้ยุคสงครามเย็นหรือช่วงที่เรียกว่า professionalization เนี่ยมันดันไปสร้างมายาคติอันหนึ่งว่าด้วยการเข้าถึงความรู้บางอย่างที่จะไม่มีวันเจือด้วยอคติใดๆเลยซึ่งมันไม่เป็นจริงจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่สงครามเย็นซะทีเดียวนะมันอาจจะมาตั้งแต่ยุค enlightenment เนี่ยที่เริ่มมองว่าวิชาการแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาพีคตอนช่วงสงครามเย็นนั่นแหละมีท่านไหนอยากจะสอบถามเพิ่มไหมคะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าช่วงสงครามเย็นนะคะที่สหรัฐจะมองว่าการปกครองเผด็จการแบบไทยเนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างหนึ่งคืออยากรู้ว่ามันต่อต้านยังไงอะคะคือตรงนี้เนี่ยอธิบายกว้างๆก็คือว่าอเมริกันเนี่ยเวลาโปรโมตตัวเองเนี่ยก็มักจะบอกว่าเสรีประชาธิปไตยนะฮะเสรีภาพอะไรทุกอย่างแต่ว่าไม่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศไหนในโลกเนี่ยจริงๆคืออเมริกันเนี่ยไม่สนใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะปกครองด้วยอะไรระบอบอะไรก็ได้ขอให้เกลียดคอมมิวนิสต์เท่านั้นแหละขอให้อย่าเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นแหละคุณจะปกครองด้วยระบอบอะไรเนี่ยเรายินดีทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยในบริบทนั้นเนี่ยมันก็มีการเมืองภายในด้วยคือเวลาเราพูดถึงโคว์หรือสงครามเย็นเนี่ยเราไปมักมองโดยอเมริกันเนี่ยเป็นตัวละครหลักที่สำคัญใช่ไหมจนเสมือนว่าประเทศไทยอะไรก็ต้องยอมตามสากลไปหมดแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีการเมืองภายในของไทยเองในยุคสงครามเย็นจนนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการการขึ้นมาของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันพูดง่ายว่ามันก็สมผลประโยชน์กันนะอเมริกันก็โอเคคุณจะเผด็จการแค่ไหนก็ได้แต่ตราบใดก็ตามที่คุณอย่าเปลี่ยนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเราก็แฮปปี้ดังนั้นอเมริกันก็จะไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมก็จะไม่สนใจการเมืองภายในในแง่นี้แต่ต้องสนใจว่าคุณจะต้องแสดงตัวเนี่ยในลักษณะที่แสดงว่าประเทศคุณเนี่ยเป็นประเทศโลกเสรีอยู่บ้างนะอย่าให้มันสุดโต่งจนน่าเกลียดนะดังนั้นเนี่ยในงานศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจึงสะท้อนภาพลักษณ์ซึ่งไม่ใช่เนื้อแท้เนี่ยเป็นเปลือกของเสรีความเป็นโลกเสรีไม่ว่าจะแสดงออกผ่านงานสถาปัตยกรรมงานเปิดให้ศิลปะมีลักษณะabstract expressionism งานสระนามธรรมหรืออะไรที่ดูแล้วศิลปินดูเปิดกว้างเสรีภาพแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่เป็นแค่เปลือกนั่นนี่คือกลยุทธ์ของอเมริกันที่ใช้ในทุกที่แล้วอะไรก็ได้อย่างเดียวอะไรก็ได้ที่เกลียดคอมมิวนิสต์ค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะครับผมอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็คือในช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยนะฮะผลกระทบของสำนักศิลปากรที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ชนบททั่วไปนะฮะมันมี impact ยังไงบ้างหรือว่าท้องถิ่นมีการตื่นตัวยังไงบ้างเกี่ยวกับการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นในช่วงสงครามเย็นเองเนี่ยโดยเฉพาะสงครามเย็นท้ายๆที่ในช่วงประมาณ2510กว่าๆ16 17 18เนี่ยหลังเหตุการณ์14ตุลา16อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก
ลุ่มพวกนี้เนี่ยกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าอาจจะเรียกเป็นฝ่ายซ้ายในยุคนั้นเนี่ยก็ได้ลงไปทำงานท้องถิ่นเยอะแยะมากหมายถึงว่าไปลงเป็นทำงานทางความคิดกับชนบทหลายที่นะและปรากฏการณ์นี้เนี่ยในทางวิชาการเนี่ยก็มีคนเสนอเยอะแยะแล้วซึ่งผมก็ยกเข้ามานะว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสท้องถิ่นนิยมขึ้นเพื่อมาต่อต้านการครอบงำจากส่วนกลางซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นมรดกอันนึงที่ทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปะแบบสำนักศิลปากรเนี่ยที่เน้นส่วนกลางมากๆเนี่ยเผชิญกับการท้าทายอันนี้ผลพวงอันนี้โดยตรงไม่โดยตรงนะแต่เป็นโดยอ้อมก็คืองานพวกประวัติศาสตร์ศิลปะแบบท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยที่มันเริ่มฟูขึ้นหลัง2520กว่าๆเนี่ยเกิดงานศึกษาเช่นยกตัวอย่างนะฮะเฉพาะในทางสถาปัตยกรรมนะมีงานของเช่นอาจารย์วิโรจน์ศรีสุโรไม่รู้รู้จักหรือเปล่าที่ทำงานศึกษาเรื่องศิลป์อีสานให้ความสำคัญกับศิลป์อีสานมากทางเหนือก็เริ่มฟื้นฟูล้านนายุคทองที่จนสุดท้ายมาบูมตอนนี้เป็นผมชอบเรียกว่าเป็นล้านนาเรเนซองส์เนี่ยย้อนกลับไปหาล้านนายุคทองมันก็เริ่มปูพื้นขึ้นมา2520กว่าในช่วงหลังสงครามเย็นซึ่งแม้ว่าภัยคอมมิวนิสต์มันหายไปแต่ว่ามันได้ไปปลุกกระแสท้องถิ่นนิยมเกิดขึ้นทั่วไปประวัติศาสตร์ศิลปากรเนี่ยต้องเข้าไปปะทะกับตรงนี้แทนและเป็นการท้าทายครั้งใหม่ซึ่งสำนักศิลปากรเนี่ยก็มีการปรับตัวอยู่บ้างในหลายๆอย่างเช่นมีการศึกษางานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเยอะขึ้นทีซิสเยอะแยะมากมายหลายอย่างของที่ศิลปากรทั้งคณะโบราณคดีและสถาปัตย์เองเนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้กับการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าศิลปะท้องถิ่นและก็สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วยแต่ภายใต้การท้าทายนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกครอบงำด้วยกระแสหลักอีกทีหมายความว่าท้องถิ่นเนี่ยก็ยังกลายเป็นท้องถิ่นที่ถูกจัดอยู่ในร่มแบบส่วนกลางเช่นผมไม่แน่ใจศิลปะเท่าไหร่นะเพราะว่ายุคพีเรียดนี้ไม่ค่อยสนใจแต่งานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าสมมุติว่าเราอธิบายศิลปะไอ้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นในอีสานหรือภาคอื่นยังไงก็ตามเนี่ยนะว่ามีลักษณะเฉพาะยังไงแต่เวลาอธิบายมันในภาพกว้างที่สุดก็จะต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมที่นี่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาศิลปะชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยุธยาตอนปลายศิลปะท้องถิ่นนี้เนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยงั้นสุดท้ายก็จะถูกจับเข้ากรอบหรือกล่องที่ประวัติศาสตร์ศิลปะแบบสำนักศิลปากรเนี่ยวางไว้อย่างกว้างๆยังไม่มีการสร้างคำอธิบายอีกชุดหนึ่งที่แยกขาดอิสระตัดขาดเลยจากการอธิบายจากส่วนกลางตรงนี้นะค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะค่ะสำหรับในครั้งต่อไปนะคะในวันที่6กันยายน2562นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อย้อนอ่านงานชาติไทยในทัศนะของศิลป์พีระศรีบรรยายโดยเกษราศรีนาคานะคะที่ห้องบรรยาย FA 2ชั้น3อาคารเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ